Thank you.
ก่อนอื่นกา็มาของขอสบายดีท่านพระบุโสแล้วก็ท่านลุงท่านป้าอ้าวบ้านอาศัยอ้าวอ้ายเอ๋ยน้องลูกล้านเล่าอ้ายเล่าลูกล้านเล่าทั้งในประเทศและนอกประเทศเนาะเมื่อกาข้าพเจ้าก็มีโอกาสไปมาร่วมในรายการที่ว่ารักษาสืบทอดวัฒนธรรมของศาสตร์เล่าเฮาและข้าพเจ้าก็อยากให้ลูกเล่าล้านเล่านี่ได้รับผู้ว่าตับวิทย์นี่ว่ามาเล่าเฮานี่มาจากไสเฮาเป็นไผและมาจากไสและด้วยเหตุใดเฮาจึงมาตกอยู่แขวนสุวรรณภูมิแห่งนี้บนที่เฮาอยู่เดี๋ยวนี้คือเอิ้นว่าแขวนสุวรรณภูมิหรือว่าเพิ่นออกเป็นปริศนาว่าเป็นภูมิมาสถานนี่แหละเป็นเขตแขวนกันดารและศักดิ์สิทธิ์แห่งซุ้มผู้พื้นนะและศาสตร์ได้มากขึ้นเขาถ้าเมืองหม่างแป๋กำเกิดมีเทียงแท้สนองไห้เมื่อล้นนะอันนี้เป็นเมืองบนเพราะโพธิสัตว์เพิ่นมาใส่ศาสตร์ทุกๆพระองค์มันอยู่ในเมืองเฮานี่แหละเมืองเอิ้นว่าเมืองสุวรรณภูมิสุวรรณะก็แปลว่าค่ําภูมิแปลว่าสถานที่ที่มันอมดูสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทรัพยากรธรรมศาสตร์หรือว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างล่ะจึงเอิ้นว่าสุวรรณภูมิและมันนี่เล่าเฮานี่เพิ่นจังว่าอันมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักประจําศาสตร์หรือว่าประจําใจของคนชาวลาวเฮานี่มาแต่ตนนานเนาะแล้วตะวิดนี่มันเกิดอยู่ทางเหนือของประเทศจีนหรือว่าอาศัยอยู่อาซีตะวิดออกกลางที่ติดกับอันประเทศอันกาสักฐานหรือว่าอยู่ที่กับอันผู้แทนระหว่างผู้กลุ่นทลาสเตรซ่าโกบีและก็ติดกับอันภาคใต้ของเขตมองโกเลียนะและเป็นยังเพิ่นกระตั้งโฮมกันเกิดมาที่นั่นในระหว่าง 6,000 กว่าปีเกือบ 6,000 ปีที่ผ่านมาลาวเขาเกิดมาได้ดนได้สมควรได้เออได้ว่าเป็นศาสตร์นะอย่าลุงก็น้อยจากตัดจักหน่อยเนาะพอจะถามอย่าความเข้าใจแต่ว่าเล่าในโมเมนต์เกิดมาแต่มื้อนี้มื้อวานแต่ว่าเฮาเล่าหรือว่าอายเล่าในว่ากําเนิดเทียบเท่ากับอันน่ะคนจีนเนาะพลเมืองจีนก็ที่กําเนิดแบบลักษณะที่ว่าเป็นคนที่เก่าแก่เป็นคนดึกดําบรรพ์เนาะดึกดําบรรพ์เป็นคนดึกดําบรรพ์ศาสตร์นึงที่ว่าเทียบเท่ากับศาสตร์จีนหรือว่าศาสตร์อินเดียหรือว่าศาสตร์อียิปต์หรือว่าศาสตร์พวกยามเลยล่ะว่าท่านน้องนี่นะแล้วยังถือกไล่ถ้าจึกจักรพรรดิทองถิ่นแล้วครับเชียวนอกถือเพิ่นไล่มาถอดมาจนลองมาตำล่ำแม่น้ำของจึงมาตกอยู่แขวนสุวรรณภูมิคือประเทศลาวของปัจจุบันนี่แหละก็ดีฉะนั้นจึงว่าอยากให้ลูกหลานของเฮานี่เข้าใจว่าลาวเฮานี่เป็นไผและก็มาจากไสและด้วยเหตุใดเฮาจึงมาตกอยู่ในเมืองอันนี้เพราะว่ามันคนที่มาตกในเมืองอันนี้คำว่าลาวเนาะชื่อว่าลาวนะอย่าขอแปลได้หนึ่งให้เข้าใจคำว่าล่อแปลว่าลุมพินีบ่อนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมดทุกสิ่งทุกอย่างคือดังว่าไปแหละพืชพันธุ์ไทยนานาหารมันยังอันนี้เกิดอุดมสมบูรณ์ไปมดทรัพยากรธรรมศาสตร์อันนี้จะเป็นเพิ่นว่าเป็นผู้มาสถานและเป็นเขตแดนกันดารศักดิ์สิทธิ์นี่ครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างหวานเฮาที่บ่คือประเทศอื่นก็อาจจะมีหรือบ่เนี่ยเขาก็ผูกบ้านเฮานี่อยู่หลายสัตว์ได้มีบางบทหลับแลหน้าขึ้นพอพญาขุดยนาท่านว่าเนี่ยนะฉะนั้นจะเกิดมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมนายหรือว่าปิศาธรรมที่ท่านผู้หรือว่านักปราชญ์บัณฑิตหรือว่าพระพุทธเจ้าผู้ได้ช่วยไว้เกี่ยวกับเมืองของเฮานี้เพิ่นจึงวางไว้เป็นปิศาธรรมให้แก่ลูกหลานของเฮานี่สืบทอดกันมาว่าเมืองลาฮานี่คือว่าเพิ่นว่าสิตับอิดเพิ่นว่าไปใส่แท้สักไกลเกินขนาดลาเอ้ยความจริงก็เป็นลาเฮาอยู่ทั้งเนื้อคือออกยานี่แหละเนาะไปใส่แท้สักไกลเกินขนาดไล่ลาเอ้ยไล่ละบานพามาพ่อแผ่นค่ําเลยเนาะเพิ่นจะว่าเมืองมันตกอยู่บ่เมืองเมืองลาเฮานี่มีหลายสิ่งอย่างคือบอกให้ฟังยานี่แหละและเพชรเพชรผู้เดรดาดดวงมาลาหมายความมีเพชรมีพลอยมีแก้วแหวนเพชรพลอยหลายที่สุดได้อยู่บางเหล่านะครับพยากรว่าจังแสเนาะพัดแปลว่าความหมายเลยว่าความเจริญรุ่งเรืองในธรรมศาสตร์คือว่าในธรรมศาสตร์นะศัพทพยากรของศาสตร์คือว่าบ่แฮบ่คำบ่แฮต่างๆนั่นน่ะที่ว่าบ่แฮต่างๆ
อุดมสมที่สุดเลยแต่จะพูดว่าพันพูดจังว่าชี้พันว่าคัดมันเป็นเท่านั้นแล้วมันก็ต้องมีผู้ที่ว่าอยากมาหยาดมาแยงมาแบ่งมาปันเอานะโดยเฉพาะเป็นตะบิดแต่ก็เป็นพวกที่ว่าอยู่บ้านไกลเคลื่อนเคียงนะอยากมาหยาดมาหยาดหยาดมาแบ่งมาแบ่งมาปันพูดจังว่าอันนานานกสิหลอกกินท้องเจ้าพันว่าไหนบ้านไหนเจ้าพระพุทธเจ้าพันว่านานานกสิหลอกกินท้องเจ้าตัวหนึ่งนั่นบินออกตั้งเกี้ยตั้งเกี้ยก็เป็นพวกจีนพวกฮอนี่แหละก็เอาไปบักหลายๆแหละเอาไปหดในระหว่างหกพันนครไหนล่าเฮาพุ่นแสงต่างพันนครวันพระบรรพบุรุษล่าพันมีหกมีเก่าพันนครเจ้าแต่บางคนก็สิบอกเข้าใจว่าเก่าพันนครอยู่ไสล่ะแม่แล้วมันจะด้นนานมันตกไปเมื่อแล้วนะก็สิเล่าทุกฟังซื้อให้ฟังซื้อดอกนครนึงอื่นนครลุ่งนครป่านครเงี่ยวนครเสสวนนครเพง่ายนครน้องแสเสาเสสัญญาณนั่นนี่นะแต่กี่นั่นนครนี่สเปรว่ามันก็สิเป็นแข็งนึงให้เลยเนาะเออน้องกระแสนี่นี่เยี่ยนี่อยู่มณฑลอยู่นานมณฑลอยู่นานนั่นตะกี้ก็เป็นของลาวแหละเยี่ยนี่มณฑลอยู่นานติดกับปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนนะเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าน้องกระแสตะลิฟูทะเลสาบเออไหมี70กิโลเมตรทางยาวนะอันนี้เป็นของลาวเฮาตะกี้อันนี้นะเขาจะว่ามีเก่าพระนครที่ลาวสร้างไว้นครจำปาและก็นครอันนครเชียงดงเชียงทองก็คือหลวงพ่อบางเนาะและนครเวียงจันทน์คือปัจจุบันเท่านี้แหละนครเวียงจันทน์นะในเมื่อบรรพบุรุษบุญสร้างไว้ให้ลูกหลานล้านลาวเฮานี่สืบทอดมานั้นแล้วแต่ว่าเฮาก็เสียไปย้อนว่าจักรพรรดิทองถิ่นปัญญาวันนั้นนกสิหลอกกินท้องเจ้านะตัวสองนั้นหิมาลัยกว้างบัดหิมาลัยกว้างก็แม่นตะเวนตกตะเวนตกนี่ก็แม่นโดยแม่นกันมันพวกอีสานเหนืออีสานใต้แหละรวมกันเข้าก็สิมีประมาณ30กว่าล้านแล้วล่ะตกเป็นอาณานิคมแล้วเป็นส่วนศาสตร์หนึ่งหรือเป็นคนเผ่าหนึ่งของไทยสยามเจ้ากระแบบเป็นลักษณะหนึ่งแบบอาณาจักรล้านนานี่แหละเนาะอืออาณาจักรล้านนานี่เนาะตะกี้เป็นภาคส่วนหนึ่งเนาะในสมัยล้านนานี่แหละคืออีสานเหนือป่ะนี่อีสานใต้มันนี่อีสานเหนือกับอีสานใต้ได้2อันเป็นร่วมเข้ากันนี่เป็น30กว่าล้านได้บัดนี้ตกไปนั่นแหละบัดนี้ตัวที่3นั่นผู้สุดไม่ลงแบงผู้สุดไม่ลงแบงก็ถือแก้วและบาทเจ้าเออแก้วมาเอาไปแล้วบาทนี่แก้วนี่โอ้ยสู้ซีฮีนะแท้ได้ก็ดีแล้วแก้วนี่พยายามหลายรอบเออจากข้าวเล่านี่พยายามที่ว่าที่นักอันพวกอันล่าเฮาสมัยก่อนทําผิดกฎหมายแล้วก็ตู้นออกนี้ไปอยู่ป่าเนาะตู้นนี้ลาป่าไปต่างๆก้องต่อสู้ขึ้นแบบว่าอิสระหรือว่าต่อมาแล้วก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ทํานองนี้เนาะพอดีเอียนโฮจิมินห์มันก็ฉวยโอกาสแล้วบัดมันก็เอาพวกนี้ใส่สนับสนุนแล้วก็ซุกยู่แล้วก็ช่วยดักอุปกรณ์สงครามทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเลยนะบัดผลสุดท้ายใดแล้วมานั้นเป็นไงมันก็อยู่บางล้างบัดมันก็เอาพวกนี้เป็นเครื่องมือหับใส่คันผู้ใดใส่บ่ได้เป็นขาทีมแม่นบ่ผู้ใดใส่ได้มันก็ป้าไว้คือสมูนี่แหละใส่ได้มันใส่ได้อันนี้ให้เจ้าทั้งหลายพวกนี้บ่ฮู้จักหยังบัดในเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นแล้วตัวเองก็เป็นโจรเป็นมหาโจรปุ่นชาติปุ่นแผ่นดินช่วยแก้วบัดนี้แก้วบางคนเอาหมดเลยบัดนี้พวกนี้มาช่วยแก้วก็ได้บัดนี้เลยก็พวกนี้แหละจังว่าให้ลูกล่าล้านล่าเจอจำว่าเขาเป็นพี่น้องเสื้อสาดอันเดียวกันเห็นว่าเขาเป็นพี่น้องเสื้อสาดอันเดียวกันย่ามขาเขินจับเป็นให้พึ่งพากันได้เห็นว่านี่แล้วยังจำเป็นให้เพิ่งพากันให้มาจับมือถือแขนมันกันสมานสมัครกันเพื่อท่วงเอาสิทธิประชาธิปไตยเพื่อท่วงเอาเอกราชของศาสตร์ลาวเฮาที่เคยมีมาแต่ก่อนที่เคยจะเลื่อนลงเฮืองมาแต่ก่อนในอดีตใช่ป่ะจ๊ะและพยายามลุกฮู้ขึ้นท่วงเอาสิทธิเดียวในโลกเปิดกว้างแล้วเนี่ยบ่แม่นคือสมัยก่อนแล้วเป็นหูแจ้งตาไคแล้วเนี่ยเพิ่นจึงเอ่ยว่าโลกก้าพิวัตรโลกให้พรมแดนเดี๋ยวนี้เฮ็ดยังแป๊กมื้อนึงพุ่นอยู่อัตปื้อพุ่นก็ได้ยินบาดนี้เวียงกันพุ่นก็ได้ยินอันนี้โลกาภิวัตน์เป็นจังว่าบุเพ่นพื้นเที่ยวทองธรรมฤทธิ์ทะย่านเวหาหวมเพียงพระจันทร์เจ้าดำดินพื้นเมโคคําเมกอดตดร้อยลงขึ้นน้ําเอื้อนแผ่นดินพุ่นว่าสมัยเดี๋ยวนี้ไปหมดหอด
้ำดินบินบนทั้งอากาศไปทั้งนิ่งก็ได้ไปทั้งอากาศก็ได้ไปทั้งน้ำก็ได้ไปทั้งได้ก็ได้มดอันนี้คุณว่าถือว่ามดอันนี้แต่ว่าปัจจุบันถ่ายแหละเป็นมาชีไปทางตันพวกนี้ตันได้ไปทางตันไหนเป็นยังทางตันพวกนักวิทยาศาสตร์ไปทางตันไปหอดบนทางตันโอ้ออกทางตันแหละไปมืดขึ้นเดือนขึ้นดาวไปมืดเห็นได้มืดทุกสิ่งทุกอย่างแบบนิมิตเลยแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณหลงฟังตัวเองเห็นได้อย่างว่าคุณหลงฟังตัวเองอ้าวไปสร้างคุณไปเคลียร์คือเรียนรู้ไปเบิ้งขึ้นบนเรื่องยุบนี้ไม่ขบตายด้วยกันหรอกนะชิบตายชิบตายเจ้าสีนี้มีหลอดฝ่าไปได้วะหรอกนี่อันนี้แหละว่าผู้เก่งก็ตายด้วยกันบัดพอดีจะว่าคุณหลงฟังตัวเองมาซะดิโอ้พอดีนี่คุณล้มพังตัวเองคนสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายคุณล้มพังตัวเองจังว่าจากตัวมาพันจังว่าตัวซีจริงสิไหลลวงเขาทะเลกว้างฝ่ายยุโรปอันนี้บอกย่อๆเนาะทะเลกว้างฝ่ายยุโรปคือพวกเขานี่แหละที่ว่าพันได้พวกลัทธิคอมมิวนิสต์พวกนี้ขึ้นในเขามาแล้วพวกข้องแล้วเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาพวกข้องบ้านเมืองของเขานี่มันบ่ถือกับผิดข้อพันนี่มันบ่ถือกับศาลาเขาชักดีเลยเพราะว่าเราถือพระพุทธศาสนาวันนี้เอาลัทธิอุบาทมาลัทธิอุบาทมามาปกครองฉะนั้นท่านคนเล่าเขาก็อยู่บ่ได้เนาะเขาจำเป็นแต่พายหายนี้ประเด็นว่าผู้รักสิพบไปทางใต้ได้หรือเอ้ยผู้รักผู้มีบุญในพวกเขาเนี่ยมาทางใต้ได้ไหมส่วนผู้ใบเป็นขืนเมื่อเนื้อขันฝวกเมื่อเนื้อแหละก็เอาแล้วแต่กลับเมื่อบ่ายไปจีนบ่ไปโซเวียตเอ้ยสิวันนี้ผู้ใบเพิ่นขึ้นมือเนื้อขี่สร้างรถขี่มอสร้างคนโง่สิได้กลับเป็นทาสผู้ฉลาดเพิ่นได้เป็นนายบัดนี้คนทั้งหลายใต้ย้อนกิเลสนาสมเพชและสงสารพวกโจรม่านเกิดเป็นไงบัดนี้พวกโจรม่านนี่คมเหงภัยดังท่าสาพวกเทวดาสำลงโทษบัดนี้ย้อนความโกรธและปะปังอันจังว่ามันเทียงหาเหลี่ยงสีทุจริตเสียหัวคิดย้อนไม่กำถึกจองจำขอบเป็นบาปคู่เข้าขาผงผีเสื้อไปเมิดบาดนี้นะในคิรีแถวเถือนให้กิ่งเกินให้ห้นว่าโอ้ยอีดูต้นโพสิตาก่อนได้เนาะสังสีบ่เห็นบันบอนสุขีพัดว่าพวกคนดีๆเขาบังเกิดเหมือนคนดีๆบังเกิดเป็นลูกหลานนั่นแหละมาที่ศึกษาอําเฮียนเอาพุ่นว่าอยู่ต่างประเทศเอาความหูมัดลูกดักเอาความหูมัดลูกแล้วสิครับเมื่อสังสาประเทศชาติไปก็สินนําเอาความหูความฉลาดสติปัญญาเป็นนักวิชาการเมื่อสางสาประชาชาติเป็นบางของเขาเนี่ยนะด้วยอัตโนมัติโดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหี้ยห้องลูกหลานหลานเล่าของเขาที่อยู่ภายในประเทศเลยให้ลุกขึ้นซะสมานสมัคคีชักมือถือแขนกันดังพุทธพจน์พระเดกาว่าสมัคคีสมัคคานังตาปูสุโคโหติความสมัคคีนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการเลย yeah. เป็นยันกับสำเร็จขอให้สมัคคีกันนับเป็นหนึ่งทุกสองนี่คือว่าวางงานแหละเขาเป็นพี่น้องเสือศาสตร์อันเดียวกันย่านขาบเขินจะเป็นได้ให้พึ่งพากันได้ย่ามเมื่อมอระนังเมียนให้พากันเมียนขาสะสวยสมทรงผอบน้ำให้ทรงสกาดในเด้อแต่ว่ามีปัญหานานักได้ช่วยกันบ่แม่นสิมาด่ากันบัดนี้ที่กันแม่นเป็นไงบัดแต่ว่าลาวเฮาเป็นเท่านั้นแต่เพิ่นให้สมานสมัคคีกันจับมือถือแขนกันขับไล่จักผัดทองขับไล่พวกโจรพวกมานี่ออกจากประเทศของเฮานี่นะเจ้าและวันนี้ในจุดหนึ่งนั่นที่ขนอมีความคิดที่ว่าจะย้อนกลับคืนได้บาดนี่เพราะมันก็ไหลหลายแล้ววันนี้ขนอกับเอาจันทร์สีนี่สิมีความคิดแบบลักษณะหนึ่งว่าอันนี้ขนอฟังในออนซ้อนเนาะแต่วันนี้ในพื้นแผ่นดินในพื้นที่ว่าที่ลุงกล่าวมาเนี่ยนะขนอจะว่ากลับขึ้นเรื่องว่าคนเล่าเท่านั้นเกิดมาได้ 6,000 กว่าปีแล้วเนาะ 6,000 กว่าปีแล้วและบันนี้เขตน้ำแดนดินเท่ากับหลายเคยมีวัฒนธรรมที่ว่าแท้กันได้ว่าเป็นยังเท่าจังมีว่าความอันน่ะคนที่ว่ามีอันน่ะคุณสมบัติแบบว่าคุณสมบัติคือลักษณะศีลธรรมคือว่าประเพณีศาสตร์เนี่ยนะมันแดงบ่งบอกคุ้มเจริญหุ่งเฮืองหั่นน่ะเคยเป็นตนโตตนเองปกครองตนเองหั่นน่ะลุงคุ้มศรีวิไลมันยัง
ถามว่าประเทศใดที่มีความเจริญนั่นนะเขาเจริญทางด้านสังคมไหนวัฒนธรรมไหนมันวัดแท้กันแน่นอนที่ขนอเห็นนี่นะที่ว่าถ้าเขามาย้อนครับขึ้นว่าโอเคคนลาวเขาเกิดแต่ 6,000 ปีแล้วเรื่องนี้ครับพระเจ้าเขาเรื่องในหลักการที่ว่าคนลาวเขาที่เกิดมา 6,000 บอกคือ63,000วัน63,000ปีบ่ 6,000 ปีประมาณ 6,000 ปีนะสาราเขาเกิดเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดคือว่าแหละในโลกนี่นะ 6,000 กว่าปีมาแล้วเกือบ 6,000 ปีแหละติดต่อนะอันคือว่าขังนะอาจจะว่าไปรถโอ้อัลลาห์เฮานี่บอลเพราะว่าแต่ได้แต่ได้มาเนาะขาดความสามัคคีกันคือกวงเจ้าขาดความสามัคคีกันฉะนั้นจึงว่าตั้งขึ้นมาได้เพื่อนกาดถือว่าศัตรูหรือว่าจักรพรรดิท้องถิ่นนี่เขาบุกคุกเขามาเพื่อนพระบสมัคคีกันต่างคนต่างคิดต่างไผก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นองค์เป็นเนียงเป็นเผ่าเป็นพันธุ์ของไผของมันอยู่แต่ความจริงแล้วเป็นเผ่าเสือสาดของลาวเดียวคันสิเป็นเผ่าหุ่งเผ่าไทลือเผ่าไทม่อนไทยังกะไทพ่นไทยังกะก็ยังว่าลาวลือเล่านี่คืออื่นออกลาวเข้าของนาก่อนแต่ออกอื่นดอกตะกี้เป็นอื่นว่าไทลาวไทยลาวมันแปลว่าใหญ่เลยไทยลาวนะไทยแปลว่าใหญ่เลยเพราะเป็นว่าชิบไปยืมเอาข้าวหมกน้ำไทยมาเลยคนอื่นเลยไทยดำไทยแดงไทยเนื้อไทยไต่ไทยขาวไทยขมุไทยซ่านไทยผู้ไทยไทยนี่แม่นไทยเห็นแปลว่าเป็นใหญ่ไทยหันแปลว่าผู้ที่ต่างตกโบขึ้นกับศาสตร์อื่นใดโบย่อมเป็นขาถาดของอื่นเป็นไทยแก่ตัวราสัตว์ใดเป็นไทยแก่ตัวว่าหมายว่าไทยนี่มันว่าใหญ่แม่นบ่ในศัพท์เขามาไทยนี่ใหญ่เพราะว่าจนในหด68เผ่าสดได้เข้าเบื้องก่อนทั้งเผ่าใหญ่และเผ่าน้อยฉะนั้นนั้นความว่าไทยเห็นที่มีความหมายอันลึกที่ลับลาวอ่ะไทยลาวไทยลาวว่ารวมมันวัดอื่นว่าไทยลาวแต่ว่าศัพท์ที่คุ้นๆน่ะเนี่ยลุงที่ก็น้อยเคยเว้าในปัจจุบันนี่คนลาวเฮาเคยเว้ากันน่ะเขาว่าเขาไปเห็นกันเนี่ยนะคนลาวเขาหรือว่าไปบุญบ่ไปเจอกันเนี่ยนะเออบูชาเขาบูชากันเนี่ยนะคือว่าเอาจันทร์สีลุงลุงอังเนี่ยลุงบุญอังนั่นนะเจ้าไทยบ้านใดเนี่ยต้องไทยขึ้นนะก่อนถ้าเป็นคนไทยเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดกันนี่แต่ว่าเขาเคยเว้ากันน่ะเจ้าไทยบ้านใดว่าสั่งอันแหละถือต้องไทยขึ้นน่ะจังว่าจะให้ลูกเล่าร้านเล่าของเฮาเข้าใจคำว่าไทยเห็นเป็นหลักเอาของไทยมาบอกบ่ความจริง 1,940 หรือว่า 3940 ได้แม่นนายปรีดีพรหมยงค์นี่เสนอขึ้นต่อสภาไดต่อสภาไทยได้ว่าให้เอาไทยนี่ขึ้นนาเพราะว่าเท่านี้เป็นคนจีนแล้วเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วเป็นสินาบุรีเด้อ่านประวัติศาสตร์ว่าคนจะเอาคำว่าไทยนี่ขึ้นนาของประเทศไทยนี่นะเพื่อให้มีอันศักยภาพนะดึงเอาเผ่าไทยทั้งหมดนี่แต่ฟังนี่ว่าฟังนั้นฟังนี่นะเขามาเป็นอันเดียวกันจึงอื่นว่าไทยแลนด์ประเทศไทยตะกี้คืออื่นสยามพวกสยามแต่ตอนนี้มันประวัติศาสตร์องค์นี้อันนี้นะเขาเอาประเทศเอาสื่อของลาวเขานี่ความจริงให้มันของลาวเขาอื่นไทยใหญ่ไทยน้อยไทยดำไทยแดงไทยขาวไทยผู้ไทยกระพุ้นไทยมงไทยสารพัดไทยรวมเราเป็น68เผ่าชนมีชนเผ่าใหญ่และเผ่าน้อยรวมมาแล้วก็เป็นไทยลาวก็ร่วมกันเขาเป็นไทยลาวจะว่าก็สิว่าเป็นไทยลาวมีความหมายหยังล่อไปลุมพินี่มีความหมายลึกได้ไอ้ลาวนี่ผู้ใดเกิดเป็นลาวล่อไปลุมพินี่ลุมพินี่ไปว่าบอนที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นดังว่าแหละเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มัดแล้วก็ว่านี่วัฏฏะสงสารความหมายว่าวัฏฏะสงสารนี่หมายความว่าเพื่อนยังให้ฮู้ว่าคนมนุษย์เฮานี่เวียนว่ายตายเกิดให้ฮู้จักบาปจักบุญว่าบุญมีแท้บาปมีอริสวรรคนิพพานนี่จริงให้เชื่อไว้นะมันก็บ่ได้เสียหายหยังเพื่อป้องกันไว้คนทําความชั่วก็แม่นอันนี้ว่าวัฏฏะสงสารให้คนได้ฮู้จักบัดนี้อ้าลาวอันอ้ามันมีอ้าอีกอันนึงอ้าแม่นอริยะอริยะแม่นคนสนสารลาวเป็นคนที่บนแรงแห่งสัจธรรมได้จึงว่าบนแรงจะทำ
คือดังเว้าที่มาแล้วบนพุทธเจ้าพระมาศาสตร์นี้จังว่าอันที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังคืออาจารย์อาจารย์ข้าพเจ้าเองคนเขมรใดก็ทานฉลัยมากฉลัยวิชาต่างๆว่าพวกหูพวกคนว่าเรียกว่าวิชาใดอันทั้งเทศนาทั้งวิปัสสนากรรมฐานทำนองไรนี่เป็นตัวเขียนอยู่เมืองลาวลาวจึงมีความหมายอันสูงที่สุดแต่ผู้ใดเกิดความเป็นคนลาวให้หูจักแบบว่าเป็นธรรมดาแต่เราเป็นยังไงว่าเขาบอกเขาใจบ้านี่ดึงตัวเองกันไปสู่ที่ต่ำมดแล้วอันนี้เม่นข้าพเจ้าจะขอตัดอันหนึ่งที่ว่าอันขน้อยเกิดหลุดหลังหลุดหลานเนาะที่ว่าพ่อย่าเคยบอกเราสืบฟังเพราะว่าเพิ่นเป็นนักบวชนะเอาจันทร์ศรีในสมัยนั้นคนลาวเข้าบนมีองค์เฮียนได้สมัยรุ่นปู่รุ่นอันน่ะพ่อย่าเนี่ยนะเพิ่นบ่มีคนบ่มีองค์เฮียนธรรมดาเฮานะแทบมันนอกบ่มีแหละแม่นอาศัยเฮียนอยู่ในวัดเนาะก็แม่นแท้แม่นแต่เป็นสถาบันนะสถาบันการศึกษาในศาสนาลาวนะถ้าผู้ใดจบในเสียงทองนะแปลว่าอยู่ในระดับหนึ่งไหนในสมัยอดีตตามผลงานเราสู่ฟังนะแมนบอร์ดตัวนี้ก็ได้แมนแท้แท้พวกเฮียนมีแต่ออกจากบัตรทั้งนั้นเจ้าพวกอันเป็นผู้ใหญ่ผู้เต้รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าเขาก็เป็นออกจากวัดเบิดที่มีความหูนะปกครองประวัติศาสตร์บ้านเมืองเพิ่นบ่ได้นำมาความหูแต่เพิ่นได้นำมาดันความหูดันชิดธรรมอีกพอการศีลธรรมมาสอนในการปกครองสนะเอาศีลธรรมมาปกครองเพราะว่าพระพุทธเจ้าหันเห็นบอกพุทธว่าโอ้ยอย่าไปสนกันจะไปหลีกการเมืองสันมันบ่แม่นการเมืองนี่ข้าพเจ้าคิดว่าคือการคนเนาะสองคนเข้าไปนี่เป็นการเมืองไหนเนาะมันใส่เลี่ยมกันใส่เลี่ยมคนวิเทศโซบายและวิเทศโซบายนี่แปลว่าใส่เลี่ยมคนท้ากันนี่นะคือกับชมูดีแล้วเนี่ยวันนี้เอาจันทร์ศรีกระแบบเดียวเขาคู่มือนี่นะคำว่าเวียกบ้านการเมืองนะคำผู้ใดเล่นในสังคมก็แม่นการเมืองคือว่าจะอยู่ในสังคมกับการเมืองในวัดว่าศาสนาก็เล่นน้ำมหาสนก็แม่นการเมืองนักร้องนักศิลปินก็แม่นการเมืองเพราะว่าจะเล่นน้ำมหาสนเนี่ยถ้าจะเบกใจฉะนั้นอ้าวก็มีคนสองคนอย่างว่ามีคนสองคนขึ้นไปเป็นการเมืองเจ้าน่ะอันนี้ก็แล้วคนบอกว่าโอ้ยอย่าไปสนเพื่อนมาสั่นเพื่อการเมืองทุกคนตรงมาพูดว่าต้องเป็นการเมืองหมดการเมืองคือการคนคือความอยู่รอดเนาะเจ้าความอยู่รอดการเมืองมันแปรไปสั้นป่านนี้นะคำที่ว่าการบ้านการเมืองเนี่ยว่าเพื่อควบปกป้องเพื่อควบทายทอดบทเรียนเขาจะถ่ายทำหรือสิควบคู่แลกเปลี่ยนลักษณะนั้นอันนี้มันก็ถูกต้องอ่ะแล้วการบ้านการเมืองมันก็ไปนำกันเป็นการเพิ่นจังว่าให้ซอยกันนะซอยๆกันสมัครกันพร้อมเพียงเฮียนากันเพราะว่าเมืองลาวหันรู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นในเมืองลาวแล้วก็ต้องมีสิ่งที่หายมันกันนะมันมาคู่กันหอนกันเอาก็ตัวมันเคียงคู่กันเนาะวันลักษณะนั้นเนาะแล้วผลสุดท้ายพระคิดตกเคลื่อนกับเพกับอันโจดนี่นะแล้วผลสุดท้ายแล้วก็โจดตกบ่านี่อันพวกชุมือนี้กันหอดถึงเวลาเพิ่นแม่นเพิ่นตกก็สิไปรีอยู่ไสหั่นครับบ่แม่นสิไปเล่นก็หอกตรองต้นความตะพองของต้นเขาก็ส่งมาขึ้นบ่านี่ไปใช้ล่ะบ่านี่คือสมัยกี่เด้สมัยเป็นไปได้สมัยนี้บ่ได้กฎหมายของสาปราสาทนี่เจ้าเตี้ยนี้ด่านการเมืองขาโขขาคนมัวว่าเป็นสอดบังวังสอดร่วมบังลาจีเขาส่งขึ้นมันหน่อยมาเนาะบ่มีประเทศใดเอานะถ้าจะเบิ่งบ่แม่นว่าแค่บัดนี้เพราะว่าจังว่าถ้าได้ว่าถึงในการทูตเนาะญาลุงขน้อยอย่าว่าน้อยหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประชาชนเพื่อจะลงเลิกให้อันลูกหลานฟังรายการของพวกเขาเข้าใจในเวลานี้สิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าใจในโลกมันกลมมันนะโลกแล้วมันแคบนั่นใดคือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไวมันด่วนที่สุดว่าโชคย่านในการหูทันทีโลดแล้วมันในระบบการปกครองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือกันไหนลุงอ้าวเว้ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าสั้นเพราะว่าการปกป้องมันต้องมีกฎหมายโลกที่ว่าปกป้องและคุ้มครองนะลุงโมเมนต์ว่าเจ้าเสียกระลิ่งกระลาโอ้ประเท
ฮ็ดคอยก็จะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดแบบจุมมารีสัญญาสอนแบบคณะบริหารของเพิ่นในอดีตนะมันเป็นไปบ่ได้ถ้าหากว่าเนาะคือว่าจะทําความผิดเนี่ยเขาขึ้นมันสีดําแต่เจ้าน่ะโอเคว่าสมมติว่าทานท่องสิงสัมมวงที่ลี้ภัยสังภัยการเมืองเนาะแล้วประเทศไหนสิเอาเจ้าบัดนี้พวกเจ้าเป็นคนบ่ดีไหนบัดนี้น่ะเออแม่นมาตีราคาในนั้นในลุงเอาเว้ยเออแล้วบัดนี้ไผสิเอาเจ้าคือว่าสมมติว่าอันนั้นน่ะเอาจันทีอยู่ประเทศนั้นน่ะอินโดนีเซียซะนั่นนี่เอาถ้าว่าเอาจันทีเป็นผู้นำประเทศคณะเพิ่นเขาสิเอาจะบอกจอคนบ่ดีเข้ามาประเทศเจ้าเอาไปก็บ่เอาแล้วคนบ่ดีสมัยนี้โอ้บ่ได้ละสมัยนี้ไปบ่ได้มันก็ฮู้มันสว่านแล้วว่าเจ้าบ่ดีจะสิมาอยู่บ้านข่อยได้บ่บ้านข่อยมันมีกฎหมายแล้วก็ทุกๆคนมันก็อยู่ใต้กฎหมายแบบลักษณะที่เฮาเว้าว่าอันเอาคนบ่ดีเข้าอยู่บ้านอยู่เฮือนเข้ามาบ้านเจ้าเจ้าก็เสียศักดิ์ศรีเจ้าเจ้าร่วมตีมีความรู้ความคิดหน่วยความรู้สมรู้ความคิดเจ้าเจ้าความคิดของใหม่ขอโทษสมรู้ความคิดกับคนที่บ่ดีหั่นน่ะและศักดิ์ศรีของเจ้าก็ตกในประเทศของเจ้าคือกันคนก็สิโจมตีเจ้าอันนี้มันแม่นปัญหาได้ลูกอ้าวก็ปัจจุบันนี้แล้วละ4,600คนนั้นทำความบ่ดีต่ออเมริกาเนี่ยอเมริกาสิส่งคืนเมื่อรัฐบาลลาวเขายังบ่รับเอาว่าคนบ่ดีไอ้คนตัวเองเป็นคนบ่ดีเลยบัดเทิงตัวบ่ดีไปอยู่ประเทศใดไปสิรับเอาเพิ่นแต่เขาจะฮู้จักมันเป็นหยังเขาบ่จักเขาเองบัดนี้เขาคงฮู้ตัวเองบ่ออกแน่ลุงเพราะมันมีแต่ว่าความมันกิเลสมันหลายหั่นน่ะเออกิเลสเจ้ามันขึ้นกับกิเลสที่คนที่บ่เบิ่งตนเองบ่เข้าใจน่ะคนบ่มีศีลธรรมในตัวพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเขาบ่ได้มีธรรมะเด้บ่มีธรรมะแหละบ่มีธรรมะพวกนักอนาพวกอนานามคอมมิวนิสต์เขาบ่เอาศีลธรรมมาใจหัวใจเขาได้เพราะว่ามันบ่แม่นหลักการของเขาพวกนั้นมันสรรนรกลงมาเกิดพวกครองบ้านเมืองเนี่ยมันสิเอาสิทธิ์ทําประเทศใสเออเพิ่นก็บ่มาแข่งกันจะได้ก็ดีเนาะมันก็แข่งได้ล่ะก็ดีเออแต่พวกเชียร์พวกนี่เชียร์สุดท้ายแล้วก็เชียร์บ่แม่นเชียร์แต่เขาผู้เดียวได้เชียร์ของตระกูลไหนเขาทําลายชาติตระกูลตัวเองไหนเพิ่นจังว่าอันนี้เพิ่นว่าประเด็นว่าพวกโซลาดบางหลวงโซลวดบางลาดโซลังบางหลวงประชาชนทั้งพวงเขาสร้างนำหน้าเขาปล่อยด่าเสื้อสาดวงว่านพะราแม่นนั่นแหละดูเขาสาบแซงไหนเขาสาบแซงเจ้าคือในประวัติศาสตร์พระเจ้าสีโคตะบองหั่นนะอยู่ท่าแข่งนะเราก็หวังดีต่อเจ้าชีวิตเจ้าผู้ปกครองในประเทศเนาะประเทศลาวสมัยนั้นเนาะหวังดีต่อเจ้าอนุเจ้าอนุเออแล้วก็มาผลสุดท้ายมาเราถึงรอบค่ะแล้วก็สาบแซงบัดนี้ต้นนี่จริงที่ว่าเป็นพิสูจน์นะเฮาเห็นน่ะว่าจริงหรือบ่จริงน่ะลูกหลานประเทศลาวเฮาทั่วโลกหรือว่าแล้วแต่ฟังตัวนี้แหละมาพิจารณาและเข้าใจด้วยตนเองนั่นเจ้าขอเชิญเลยนะลุงมันมีมื้อใดมื้อนึงแล้วอันนี้เผด็จการคอมมิวนิสต์มันสิตายแบบนั้นแหละเนี่ยเพราะว่าถูกความสับแซงของการจับลาวชุดมันก็ลงเองนะผมผมมีขึ้นไปเลยดอกซอกชุดแล้วมันก็ลงมาเองแต่ลงมาเองแล้วมันเจ็บนักได้บ่เนี่ยเจ็บนักเลยมันขึ้นสูงแล้วมันเจ็บนักไปหักเอาได้เนาะไปไปหักเอาไปจะตกลงมากกว่าว่างลูกเสกผุเลยลงน้ำคลองผุเลยเนาะน้ำคลองด้วยกี่หินหมดเลยเว้ยรับไปเรื่อยเลยเว้ยแต่ว่าแน่แน่นอนในคนในพันว่าอันนั้นทุกแรงกระหอดจอดหอกกระหอกจอดจิตุนคำฟังของพันว่าก็ลอยนี้ไปบ่ได้เนาะลอยนี้ไปก็เขากระซกมาขึ้นเนี่ยจะไปใช่หรือจิตุนไปอยู่ไหนตัวกระหอกไปมาตัวท้องสิงทั้งวงมาตัวกระหอกก็นี่แล้วอันนี้นี่แหละเขาบอกถึงแล้วนี่ไหน
จังว่าวัดพุ่นละต่อไปพุ่นจังคอยเอาออกมาต่อไปเขาบอกอันเพิ่นเพิ่นกล่าวไว้นะพุทธธรรมน้อยเรียกว่าพื้นเมืองประชิดธรรมนี่นะพิชิตธรรมนี่ถือเบิดเกือบว่าถือเบิดได้แต่ว่าเชื่อไว้สหสิภาษิตฟังไปนะฟังไปแล้วก็เสียไปฟังไปแต่ว่าว่าออกมาถือเบิดได้ตะกี้เห็นตะกี้ครับตะกี้แต่ยังน้อยๆเนาะแต่เป็นเน้นพุ่นละได้อ่านปัจจุบันได้อ่านตัวธรรมนี่แหละมักอ่านตะกี้มักอ่านอยู่แต่เพิ่นว่าลูกเล่าร้านเฮานี่สิไปศึกษาตามอยู่ต่างประเทศหลายที่สุดเพิ่นว่าแต่สิไปนําเอาความรู้ความฉลาดจากต่างประเทศน่ะไปพากันกลับมาอย่างอัตโนมัติมาสร้างบ้านเป็นเมืองเรื่นหุ่งเฮืองบ่มีเมืองได้ทอบ่ล่ะอินพุ่มพอเดียวแหละแต่พวกนี้นี่มีความรู้หลายเขาก็เห็นหมดโลกดิแต่ว่าเป็นหลายภาษาได้ลาวๆๆของนี่บ่เป็นธรรมดาเด้เนาะก็แม่นในปัจจุบันนี่ถ้าเฮาจะเบิ่งแล้วคนลาวเฮานี่ที่ออกมาอยู่ตอนเพราะว่าตอนพรรค175หลัง75เนาะมันมีประเทศเฮาจะเว้าในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประเทศแคนาดาเนาะแล้วก็มีประเทศอันนั้นน่ะอาร์เจนตินาก็มีคนลาวอยู่หั่นสเปนก็มีอยู่อันน่ะเยอรมนีเยอรมันนี่อยู่ในฝรั่งเนาะและออสเตรเลียและครับนิวซีแลนด์อันนี้ก็เป็นภาพส่วนบางคนก็อยู่อันนั้นพวกลืมอยู่ละญี่ปุ่นก็มีอยู่ญี่ปุ่นก็มีอยู่ญี่ปุ่นก็มีเนาะอยู่จีนก็ยังมีอีกอยู่อยู่จีนก็ยังมีอยู่ลุงเอาไปเฮียนหมดหอกลูกเราไปเฮียนหมดออกลูกได้นะเจ้าเห็นว่าสิส่งลูกหลานของเฮานี่ไปเฮียนหมดหอบโลกคนว่าไปเชื่อได้ตะกี้อ้าวไปเฮียนได้จังได๋เนาะแต่ข้าวกี่ก็มันลูกจะลูกได้เพิ่นมีเงินมีครับแต่ว่าเพิ่นจังได๋ไปเฮียนต่างประเทศคันผู้ทุกข์ผู้ยากสิได้ไปได้จังได๋อันนี้เพิ่นจังว่าเล่าเฮาหั่นไปหั่นโดยที่ว่าบ่มีหนังสือเพิ่นว่าบ่มีพาสปอร์ตเนาะและเพียงแต่ว่าตัวเล่าหั่นติดส่งติดผ้าเสื้อเด้อติดเสื้อนี่นะว่าเล่าได้ไปรถได้นะก็คิดเบิ่งแล้วโอ้ยแม่นอันนี้เฮาเป็นอพยพลบภัยไปอยู่สู่นั่นมาอย่างอัตรัฐก็แม่นบริเซียคาบิยนแม่นแท้ได้มันถึงแม่นน่ะแต่ว่าพวกเฮานี่ยังบ่ทันแท้ได้เพราะว่าลูกหลานน่ะเพิ่นจะเป็นคนแท้ด่ะเฮาพาคันพาเข้ามาพาลูกหลานมาศึกษามาเฮียนแต่ว่าก็มีเชียอยู่เนาะมันก็ธรรมดานะหน่อยนึงไปแล้วจัก 30% ว่าซะ 20% 30% แน่นอนน่ะแต่ลูกเล่าร้านเล่าเฮานี่มีความรู้หลายได้เจ้าบัดตัวนี้ตัวนี้ก็แม่นสิ่งที่ว่าอันในพุทธธรรมนายเนาะก็บ่แม่นว่าอันจริงหรือบ่จริงก็แบบลุงว่าออนแหละเพียงแต่ว่าเฮาไหวหูฟังหูแต่ว่าในสิ่งที่เพิ่นทํานายมามันก็คล้ายกับ 70% แม่นความจริงเนาะเออพุ่นว่าคือว่าได้ได้เออ70% คือจริงได้สิมันเป็นความจริงไหมจริงแหละแต่ว่าเพิ่นบอกมาเป็นหลักเป็นตอนหันโอ้มีหลายหลากหลายตอนมันหลุดคือว่าถือบัตรนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นหนาคิดคือกันกับเพราะว่าคิดคือกันแต่ว่าทั้งที่ว่าเฮาสิเอาไปทางวิทยาศาสตร์โดยล้วนๆโดดหันก็บ่ถือเพราะว่าเมืองเฮาเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเนาะสถานเอาผสมกันซะเอาครึ่งหาที่ภาษีนะมาใส่กันบางเกิดอันนี้ก็แมนเพราะว่าถ้าเฮาจะเบิ่งในลูกเดียวนะข้างเดียวนะมันจะบกกรรมเกิงแบบนะแบบว่าเฮาสิเขียน history หรือว่าเขียนประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์มันต้องเขียนจากความจริงบ่บิดเบือนนะนั่นแหละก็แบบเดียวแต่ว่าประวัติศาสตร์ของโซโปโปล่าบิดเบือนไหนลุงเอ้ยเอาเว้ยแน่นอนบิดแม่นอนบิดเบือนเลยแต่ว่ามันเว้าแบบว่าคือจังว่าแต่175มานี่มันสร้างประเทศลาวอ่ะนะเอ้าคําสัตย์เจ้าพระงมมันเด้เป็นลูกน้องโซโปโปล่าบ่ใช่เศรษฐาธิราชเด้เป็นลูกน้องโซโปโปล่าบ่อันนี้เขาข้าพเจ้าอยากเว้าให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งประเทศลาวน่ะเข้าใจในทรัพย์ทั้งเว้าของพวกสปปลาวได้ความขี้อวดขี้องค์ทะนงตัวของเขาอ่ะนะว่าเขานี่โอ้ยเป็นเทวดาพุ่นนะเหนือผู้อื่นพุ่นนะ
อันนี้แหละมันเข้าเห็นแหละมันเลยว่าโอ้ยดีบาปว่าดอกอันนี้เนาะทำสิเทเป็นว่าหอดคิดบนขี่หอดคิดบนขี่จำจี้ทรงหลวงคนว่าปากพวกล่วงหลอกกินไทยกินไต้ไทยกินมีหมูล่าชาวกี่อัศจรรย์นอกกับก็มีพวกบ้าวฟูงหมูล่าพี่น้องฟังแล้วไอ้ห้ำห้อในเด้อคนว่าเนี่ยเป็นรอบเป็นปริศนาไปก็ได้ในไหนบอกขอดคิดบนขี่จำจี้ทรงหลวงไม่ประหยัดเอาเขาหมดอะไรบอกอันนั้นก็เป็นภาษีส่วนต้องเสียงเสียงประสาส้นห้องข้างโอ้ยจะเป็นอย่างปากกับปากบัวไรกู้ยานโทนมีพนะคะแมนว่าเขาอัดมัดถูกวิธีสร้างเลยมัดได้คู่มือเนี่ยนะตึกมัดอันนี้พวกสามคนสามอันนั้นพวกเศร้าหนุ่มสามคนไปทวงแล้วก็คือได้สุการใจถาดนั่งหลอดค่ำมันเด้เอาหยังผู้หนึ่งฮะลูกหลานสามคนฮะนะลูกหลานสามคนนะเจ้าแปดนะหลอดค่ำแล้วก็เท่าเขากับเอาไปพูดชิปปีสาวปีมันไม่นี่ยังกันนี่นะกับพี่ลึกพี่หลับมาเลยเราคนบุมีความผิดนะหรือเบิ้งในตีมื่นตาได้แต่ว่าลูกเขาเกิดกว่างพอแห่งนอมีชิดปากชิดบอกในตีนี่อันนี้มาเช่นตัวยาพูดตลาดก้อนเขาคือสมบัติสมพรเขาเอาไปขาทิมนั่นแหละคนคนดีๆครับคนคนดีๆมันขาทิมลดเพราะว่าคัดไว้ในธนาคารสิไปอันนี้ไปต่องติเขาได้ไปตำหนิเขาได้อันนี้มันก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่ามันแตะต่อของทั้งด้านการเมืองของสปปลาวเพราะว่าด้านหนึ่งในจุดมองของข้าพเจ้าเองนี่แปลว่าเขาบอยากให้คนที่ว่าสลาดนี่มาแข่งขันกับเขาเนื้อเขาใส่อำนาจใส่อิทธิพลเพื่อบีบเพื่อนะเอาพลังตัวนี้นะไปแห่กีดกั้นเจ้าหรือว่าจับเจ้าไปงุ้มหอยลักษณะนี่ปาดก็ไกลให้ลิงเบิงลักษณะนั่นนะลุงเอาเออแม่นแท้เออมันก็แน่นอนแหละหลักการก็เขาเป็นอย่างเส้นเดบบอกลูกหลานบ่ให้มีห้องห้ำห้องเย็นไปเย็นวีซ่าอย่างกับบ่มีความโหดบ่อย่างละกันเอายาบ้าค่ายาเมาเอาเหล้าเอายาให้ลูกหลานๆกินทุกวันนี่เด้เขาบ่อยากให้มีความรู้มาขึ้นมาแข่งกับภาครัฐเขามีแต่ลูกหลานเขาหันส่งไปเรียนต่างประเทศมันเลยมันถ้าจะว่าเชิงน่ะยายลุงบุญอังนะประเทศมันโมเมนต์ของผู้หนึ่งคนเดียวนะโมเมนต์แล้วโมเมนต์ของคนหนึ่งเป็นของมหาชนของคนลาวที่กำเนิดอยู่ในพื้นแผ่นดินนั่นเสื้อสายนั่นอันนี้ครับพระเจ้าอยากบอกให้พ่อแม่พี่น้องครับผู้นั่งกระทิงงานหูเส้นเดียวกันตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะลุงบุญอังอยู่ประเทศอิสราเอลอันนี้โอเคเขาเสียประเทศเขาเกือบ 2,000 ปีเนาะอิสราเอลมิดเดิลอีสต์นะตะวันออกกลางนั่นนะตะวันออกกลางเจ้าแต่ว่าคนอยู่ในประเทศนั่นเขากับบุตรเด่นบันไดแต่เขาเปิดกว้างทุกคนที่ว่าคนยิวนะเขาสิอยู่ทั่วโลกโอเคเขาอยู่ทั่วโลกและเขาเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกนะเป็นสันสาดเป็นสองสันสาดไหนในเมื่อนั่นแล้วคนที่บริหารประเทศนั่นบริเวณคนอยู่ในประเทศได้บริหารประเทศอันนะอิสราเอลนะตอนสมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้มันก็สิเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเขาได้สั่งอาณาเขาเขาขึ้นมานะเอาบุญจันทร์สีอันลุงบุญนางอันนี้แหละสิ่งที่ว่าคนเล่าเฮาเนี่ยนะคำว่าคนเล่านอกว่าโอ้ยปฏิกันว่าสันยาให้มันเข้ามาเด้อว่าสันเบิ้งสดแนมมันเด้อว่าสันเอายาเบื่อให้มันตายว่าสันมันเมียนยังเขาถามคำว่าแก้วโอ้ยสาธุนุกมันเป็นบ้าเลยวะเขาจะบอกถึงอันนี้ลุงขึ้นว่าในใดในทำนายในพิศนาพิศนาธรรมที่ว่าน่ะลุงหูน่ะเขาดำเนินไปต่อให้ลูกให้หลานฟังนำกันข้าพเจ้าวันนี้นกับออนซ้อนเส้นเดียวกันขอบใจพวกนี้ไปว่าพวกที่อันนั้นที่มาไปหับใส่แก้วนี่ก็เป็นพวกโจรพวกม้านั่นแหละไปหับใส่เขานี่นะใครพวกโจรบ้านนี่มันบูหูจากยังนี่ทำลายศาสตร์ตัวเองทำลายเสื้อศาสตร์ตัวเองไหนนี่พวกนี้ไหนโอ้เมื่อเป็นทำลายเสื้อศาสตร์ตัวเองแล้วเป็นนั่มเอาพวก
จักรพรรดิท้องถิ่นหรือว่าพวกนี้เนี่ยเอามาทำขาซอยกันทำลายซอยกันอีกผู้นี้โบ้บาปบาปน้าสาโหดที่สุดพอดีเพิ่นว่าจังว่าพระพุทธเจ้าว่ากรรมหัวหน้าวัตติโลโกแน่นอนแล้วบ่นี่มันต้องได้รับกรรมของมันน่ะมีมือนึงมันต้องได้รับกรรมของมันอย่างแน่นอนเลยและประชาชนล่ะสิตัดสินเจ้าประชาชนล่ะสิตัดสินให้บ่อันน่ะคิงของจีเรียบ่แม่นคิงของจีเรียบ่บ่แต่ซัดดามฮุเซนนั่นเด้บ่บ่คุณนึกกันอีกคิงของจีเรียจีเรียโอ้ซีเรียอันน่ะจีเรียมีเงินเป็นเท่าไหร่พันล้านและในเมื่อประชาชนบ่พอใจเห็นเขาประท้วงขึ้นเอาย่นชนตัวเนี่ยไปถิ่มใส่แม่นบ่บัดนี้บัดเขาเบิดอำนาจน่ะเป็นไผประชาชนไล่ตี้จนไล่ตี้หอบแทบเลยตี้จนบ่เป็นเห็นเขาโซออกในทีวีนะจะสันติวันนี้ให้ประชาชนเฮ็ดเขาป่านนี่ประชาชนนึงให้เขาสั่งสอนเขาป่านนี่พวกนี้นะแต่ว่าตะคุณนี่แบบตกไปเลยแหละบ่มีแล้วตะคุณพวกนี้นะมันพูดขึ้นมาบ่ได้แล้วพวกนี้ครับอันนี้ก็แต่ว่าในที่จริงแล้วมันก็คือว่าคนแหละถ้าเฮาเบิ่งน่ะเรื่องอดีตในประวัติศาสตร์ของพวกหัวหน้าพรรคกรมการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและไล่เตคําไตศรีพันดอนน่ะเนาะร่วมกับคนภาคใต้เนาะครับในสมัยอดีตทานคําไตศรีพันดอนก็ขี้ลักเงินอยู่ไปซะนี่แม่นแล้ววะนั่นแหละพุ่นนี่ 400,000 กว่ากีบได้กีบตะกี้มันเงินเดือนกีบตะกี้นั่น 1,000 นึงซื้อเขาได้ไทยได้100กิโลที่บ่อ่าวในสมัยนั้นเงินเดือนอ่าวได้หลาย1,000เนี่ยมันก็ได้หลายไทยหั่นแหละมันได้หลายไทยแล้วบ่1,000ขนาดสมัยก่อนได้แม่นคือเงินกีบอันนั้นน่ะสปป.ลาวนี่ติคุณค่าน่ะบ่แล้วมีคุณมีคุณค่าข้าวนั้นยังมีคุณค่าอยู่ข้าวนั้นมีคุณค่าไหนยังมีค่าเขาว่าเงินอันนั้นสมัยอดีตนะอันทานนั้นคําใต้ศรีพันดอนหลักเอาเงินจะกรมไปเสน่ห์อยู่เขตภาคใต้ต้นข้าวปลานั้นสมัยก่อนเงินวัวผู้ใดสมัยก่อนเก็บ1 2เก็บนั้นมันเสื้ออาหารกินได้ได้บ่แม่นว่าคือปัจจุบันนี่ไก่ตัวนึง10กีบพุ่นมีว่าไก่นี่ฮอดบ่ตัวนึง10กีบบ่ฮอดเนาะเก็บนี่แล้วคั่นคั่นมันไก่ตัวนึงเออไก่บ่ฮอดซั่นนะย่าน 4-5 กีบนี่บ่จักจํานี่แหละโอ้มีราคาดีข้าวนั้นมีราคาได้ 60-70 ปีหลังคั่นมันก็แห้งเว้ยบ่ผมตัวละเก็บนี่ก็คือสิบ่ฮอดตัวละเก็บซ้ํานะสมัยก่อนๆนั่นก็สิขนาดนั้นแหละก็ดีแล้วสมัยนั้นไปว่าเพิ่นใช้เงินหยังเงินแบงค์บักหม้อบ่เหมือนหยังตอนนั้นน่ะเงินบักเก้เงินบักโคดามบ่เลยว่าแม่นหยังเนาะเงินได้แค่เก้แต่เก้มันก็ยังแม่นเงินตัวนี้นะเงินแก้ว3อินโดจีนนี่เต้บ่ตอนนั้นคําไปโอ้ฝรั่งเนาะๆเจ้าตอนนี้ตอนฝรั่งเข้ามาให้ใส่3ฝาอินโดจีนนี่นะตอนฝรั่งเข้ามาแต่เราใส่เงินแท้ได้แต่ข้าวตะกี้หรือเราใส่เงินแท้ของเราเงินแท้กดก่อนนั้นเป็นไปใส่เงินเก็บหัวน้ําเงินอัดเงินบี้แหละอัดเงินเวมันเป็นเงินแท้ลีเลาะนะเจ้าสมัยค่อยๆก็ยังได้ใส่อยู่หน่อยนึงเพราะว่าเอามาแล้วเพิ่นก็เอาเงินเตี้ยมาเปลี่ยนเอามันตอนสมัยฝรั่งเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นอันนั้นขน้อยเบิ่งในประวัติศาสตร์ดอกที่ว่าเข้ามาแถวทานมอปวีคนฝรั่งเศสที่เป็นนักธุรกิจที่เข้ามาทางเขตภาคใต้ที่เขามาทางด้านการค้าลักษณะอะไรไม่เห็นน่ะก็กวดกล้าเบิ่งว่าเหตุการณ์ต่างๆอยู่ในน่ะแหลมอินโดจีนนะ3ประเทศนี่แหละก็ว่าประเทศลาวนี่มีความเจริญรุ่งเรืองหลายทางด้านการเงินก็มันเงินเฮามันเป็นเงินซิลเวอร์ได้เนาะเงินแท้เงินซิลเวอร์แท้แหละเจ้าของแท้บัดนี้เงินพักเงินห้างเงินกีบเก่าเงินน่ะเงินหยังอ้าวเงินบี้บ่เงินหยังเงินเก็บเงินอัดเงินสดเงินอัดเงินเดือนแบบว่าไรเนี่ยชื่อหมดร้อยอัดก็เป็นเจ้าอันนี้แหละผมไม่พี่น้องที่ครับสมมาฟังกับรายการลูกล้านเนาะที่เกิดมาใหญ่รุ่นข้าพเจ้าเองก็ยังเขียนก็ยังศึกษาจากอันครูอาจารย์เราสองคนนี่แหละก็ข้าเจ้าข้าพเจ้าก็เตียนคือกันแต่ว่าฮู้อยู่ในตำนานฮู้อยู่ว่าแบบว่าบ่เข้าใจปานใดแต่ว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ยังว่ามีความตื่นใจและก็ดีใจและก็ภูมิใจที่ว่าเป็นคนลาวเนาะข้าพเจ้าก็บ่แม่นว่าลักษณะ
เรื่องว่าการเมืองการทำมากอันเรื่องนั้นมันอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเกิดเป็นคนนั่นนะเฮาสิบ่น้อยหน้าผู้ใดสำหรับเป็นคนลาวนะเฮาก็บ่ได้โง่ปานใดดอกสิ่งที่ว่าเฮาขาดก็เพียงแต่โอกาสเฮาถ้าว่าลูกหลานคนลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวนะลูกพุ่งเอามีโอกาสคือลูกหลานเฮาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะเป็นหยังเขาสิบ่มีความรู้ความสามารถแม่นบ่อันนี้ความจริงนะเขามีโอกาสเขาก็ไปเรียนศึกษาต่อเรียนชั้นสูงได้อันนี้ครับแล้วก็ภาครัฐเพิ่นหยังก็เขาเรียนก็ได้จ้างเซ็งก็ได้จ้างออกก็ได้จ้างเข้าการก็ได้จ้างมันก็พอแม่เสียเงินมาแต่เสียมาจ้างให้มันไม่ได้จ้างออกมาทุกอันถ้าจ้างน่ะควบฮู้ได้คงเฮียนน่ะนะลุงถ้ามีความมาตรฐานคือประเทศไทยข้าพเจ้าก็ยอมจ้างอยู่เขาว่ามันมีความมาตรฐานไหนมันก็มีความหมายอยู่เขาว่าคงเฮียนเจ้าเป็นโรงเรียนมาตรฐานเออพ้นบริตกทําหัวเจ้าลูกหลานเฮาได้นี่เขากินคืออยู่อเมริกาเออก็ยอมรับอยู่ตัวนี้นะแต่มันบ่มีนี่มันต้องได้เว้ากันได้นี่นะจ้างเฮียนมันบ่มีมาตรฐานได้ก็จ้างเอาเอานี่มันก็เอาไปว่าเลยเป็นประเพณีไปเลยเนาะมันไปก็ได้จ้างมดอันนี้เจ้าและบัดนี้อันน่ะถ้าเฮาเบิ่งในลักอันนั้นน่ะลักอันน่ะปริศนาเนาะปริศนาธรรมน่ะลุงแต่ว่ามันก็เป็นตาคําสิเว้าดอกผู้ขาฟังนี่ก็เป็นตาอ่อนซ้อนแต่ว่าผู้ขาก็ได้เฮียนนําแต่ละศัพท์คือว่าศัพท์ก็บ่ฮู้ความหมายน่ะถามว่าบ่ฮู้ความหมายแหละก็เหมือนว่าบ่ฮู้จุดไปจุดมาของเฮาเนาะก็บ่ฮู้นั่นแหละเจ้าอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่ว่าให้เฮาฮู้ว่าที่ไปที่มาที่กําเนิดของคนลาวเฮาน่ะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าโอ้ยคนลาวเฮานี่เกิดคุณนาติดอันน่ะมองโกนคุณนามองโกเลียคุณนาแต่ว่าลุงแนะนำเขามาอันนี้ก็ขอขอบใจแต่ว่าสิ่งที่ยังข้างเหลือก็อยู่12ปันนาอยู่เสสวนอยู่อันน่ะอยู่นานในปัจจุบันนี้ก็มีไอ้ลาวกับเป็นพื้นแผ่นดินลาวอยู่ในศตวรรษที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อเมริกาของอังกฤษเขียนอยู่จากปุ่มประวัติศาสตร์ออกเปิดข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าอ่านเข้าใจอยู่แต่ว่าเขาเข้าใจจีนที่ว่าเข้าใจแท้ที่ละฮับฮู้ว่าเป็นลาวเป็นไอ้ลาวที่ว่าตอนศตวรรษที่3เด้อโตที่ว่าอยู่เฮาที่ว่ามีประเทศที่สิมาสร้างตั้งอยู่ซาวเวสไชน่าน่ะโอ้แล้วอยู่ในศตวรรษที่3อันน่ะ300 AD อันน่ะก็แม่นว่าถ้าจะเว้าถึงแล้วก็มีก็เขียนไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเขตน้ำแดนดินของไอ้ลาวเฮานี่นะคําว่าไทยลาวนี่ในประวัติศาสตร์นี่เจ้าสิว่าไทยหรือสิว่าลาวก็แล้วแต่ก็คนอันเดียวกันเป็นหยังข้าพเจ้าจังว่าพิสูจน์ได้บ่แม่นข้าพเจ้าเว้าลบลู่เนาะมันอยู่ในตําราที่ในประวัติศาสตร์เนาะลุงแม่นบ่แม่นล่ะอันนี้คําว่าเฮาจะฮู้พิสูจน์กันได้ว่าเป็นหยังไทยกับลาวมันมีอันน่ะคําว่าจะสิว่าไทยว่าลาวก็ได้แต่อันนี้มันเป็นในการเมืองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะและบัดนี้เฮามาเว้าถึงที่ว่าภูมิลําเนาที่เฮาเคยอยู่อาศัยดินที่เฮาเคยอยู่อาศัยความที่กําเนิดของไอ้ลาวที่ตั้งฐานะตนเองนะคือน่ะลุงเว้าแล้วอยู่นานเสสวนแม่นบ่อยู่นะนครเพนายมันหยังนะเพลงง่ายมันก็อะไรเพลงง่ายมันเพลงง่ายขอโทษเพลงง่ายเพลงง่ายเพลงง่ายและกับอันนี้มันก็เป็นอันนั้นเป็นหยังเป็นหลักฐานเนาะเป็นหลักฐานนะหลักฐานให้ในประวัติศาสตร์เฮาข้าพเจ้าก็เคยเข้าไปเบิ่ง Google ครับไปเบิ่งในซาวเวสไชน่าไปเบิ่งพระราชวังของอันน่ะคุณบุรมอยู่แคมนะมันยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะอันนั้นแต่เห็นเนี่ยเค้าเป็นฮอเค้าเป็นอันน่ะที่
นะแองเซียนสนะโอ้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ซาวารีเออยังมีอยู่ไหนตีเข้าไปซาเวชไชน่าจะจิบตีไปวันใดจะฮู้ซื้อว่าโอ้พระราชวังเก่าของนะคุณบุรมคุณล่อนะคุณบุรมคุณอันนี้นะคุณบุรมคุณบุรมนะคุณบุรมนะจะเห็นหลุดแสงเดี๋ยวแทนน้องแสน้องยังนี่นะน้องแสใหญ่ไหนมีพระราชวังตั้งคนอยู่ในแคมป์น้ำมันเจ็ดสิบกิโลเมตรทั้งเงาอ่ะ70 กิโลเมตรเนี่ยทั้งเงานะแต่ผู้คุ้มมือยังใส่ซื้อเหล้าอยู่ได้ผู้อยู่ในนั่นผู้เขียวนะผู้เขียวคือผู้ไอ้เหล้าบ่เออผู้เขียวน่ะเออเขาสิเขาจะว่าได้แต่เขียนเป็นผู้เขียวแต่เขาโปรนาวเชียเซนมันเปลี่ยนนั่นนะสำเนียงน่ะมันเปลี่ยนแต่ซื้อเนี่ยผู้เขียวก็เป็นคำสิแปลเป็นภาษาเหล้าแต่เขาเขียนเขียวภาษาเฮาอ่ะนะแต่เขาสิเขียนเขาสิโปรนาวน์อะไรกับเรื่องของเตลักหลักคนจีนมันสิว่าออกกับมันเป็นของจีนมันก็บอกภาษามันน่ะนะจีนคือแข่งของเราได้ไหมคือเขาใส่อันน้องกระแสน่ะเขาชื่อน้องกระแสตะลิฟู่ทะเลสาบเออไฮตะลิฟู่น่ะไอ้ตะลิฟู่ทะเลสาบเออไฮมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาษาตามคืนของเขาคือก็เป็นฟู่เนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้อีเป็นเมืองแทงเมืองแทน12ชุดไทย12ชุดใช้แม่นบ่19เจ้าฟ้าเออมีทราบพลานอันทราบพลานไหน12ชุดไทยเมืองหยังเมืองแทนเมืองในอ่าเมืองเมืองแทนเมืองแทนเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองพักพรของอันน่ะคุณบุญร่มไหนเมืองแทนก็คือเมืองแทนเออในประวัติศาสตร์แทนเมืองแทนเมืองแทนเนี่ยนะเป็นเมื่อว่าแบบอยู่เมืองไทยอ่ะนะเจ้าชีวิตไทยเนี่ยมันมาพักพระราชวังเพิ่นมาพักอยู่อ่ะนะอยู่อ่ะนะเชียงใหม่เห็นป่ะเชียงใหม่แม่นละเออบัดนี้คุณบุรมนั่นมันเพิ่นมาพักพรอยู่น่ะอันน่ะเมืองอ่ะนะ12ชุดไทยนี่12ชุดไทยลูกชายเพิ่นเป็นปกครองนี่ชื่อคุณจุสงบ่คุณหยังคุณจุสงบ่ลูกชายพะนะมาครอบครองมีเจ็ดคนขน้อยกับบูจืออันนี้ในประวัติศาสตร์เข้ามา30คนครัวตัวนี้ขึ้นมาเฮาก็คือสิดึงขึ้นมาได้อยู่ย้อนไปชื่อขน้อยกับยังบูจือบางครั้งก็ได้เออลืมเหมือนคือกันแหละกันนี้มันหลายบูจือไว้แล้วจังหวะนั้นได้ที่ว่าอันในคำว่าเป็นคนเล่าเป็นไอเล่าเนี่ยยังนะที่ว่าในพิศนาธรรมนั่นนะมีลุงที่ว่ามาถึงจุดนั้นแล้วเขาไปหดใส่แหละเดี๋ยวในปัจจุบันในคำแปลเขานะว่าคือว่าโตกระหอกเป็นโตกระหอกเป็นโตท้องสิงทำมาวงโตกระหอกนะโอ้อันนี้เพิ่นเบาไว้ดีเอาบอกก็บอกไปเลยเนาะตอนนี้เป็นบุญเดือน3เดือน3แบบบุญมขบุษาอยู่วัดองค์ตึแต่ปีพันกะหอยกะหอย92มีหนังสือตัวทําตกลงมาใส่กลางวัดนะเออแลมบานีมือหลังจากมือ15คํามาแล้วไปแล้วบุญนั่นน่ะมือคํานึงหันเน้นไปปัดกวาดในเดือนนั้นโหลดไปพอหนังสือขอบเล่มนั้นแล้วเลยเอามาอ่านคันมาอ่านแล้วบานีก็เลยโอ้ยมันสิผิดต่อทางการแล้วก็เลยไปเสนอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หั่นเพิ่นก็เห็นว่าบ่สมควรต้องไปเสนอทางการน่ะคันไปเสนอทางการแล้วเขาหลบมอมแมบกลับไปเลยจูทิพแต่ว่าสิเป็นครูบาอาจารย์เพิ่นได้ไปหลอกออกมาร้อยหนึ่งน่ะเพิ่นเลยเขียนไว้4พรรษาเรื่องการห่างเธอนี้พุ่นน่ะลาวสิริพึงพญานาคยักกระดาษที่สอนวิชาให้สิ้นไส้เป็นผู้สวยไม่คำกล้วยคำไม่ลาวสิได้ตาวขึ้นดอกหน้าซ่อมไปเบิ่งเด้อปีข้างใกล้ข้างหน้าปีลังกาเริ่มโตเจ้าโตขึ้นสิเริ่มห่างหนีบ่เว้นหลีกบ่ไหวนี่มันเจ้าโตขึ้นจังได๋นี่เนาะแต่ว่าหากเจ้าโตขึ้นได้เพิ่นบ่บอกปีลังกาผ่านมาแล้วสิเริ่มบัดนี้เจ้าโตขึ้นมันเดือน3เดือน4นี่ล่ะเจ้าโตขึ้นเริ่มห่างหนีบ่เว้นหลีกบ่ไหวเพราะว่าใส่อยู่ในท้องมันก็เกิดเป็นหนอน
มันคนทางไหนมันเกิดขึ้นเองได้ไหมมันโอ้ยมันชอดเกลือได้ท้องคุณนะมันสิเกิดเป็นนอนอยู่ในประเทศลาวนะเพิ่นจะว่าม่อนนั่นที่ที่เห็นมาแล้วพวกแก้วเลยจักรพรรดิทองทินนั่นสิครับพืชบาทฟ้าพันธุ์อย่างที่เฮาเฮาสมขวาเนี่ยฟุ้งเจ้าเก่าได้แก่สิพากันดังให้มันไผแท้เมืองกันมันว่าซะเลยอันนี้มันต้นซื้อตกมาแล้วเขาส่งมาจักสิเป็นจริงหรือประการใดอันนี้ว่าซื้อตกอยู่กลางวัดทุกตื้อก็ไปว่าแล้วนั่นมันก็บาดใจสพโพล่ามันก็ไปจุดไฟทิ่มแล้วก็ไปเห็นนั่นจุดไฟทิ่มมันอ่ะโว้ยมันก็แล้วโลดทันทีเขาก็ไปเห็นเลยก็เป็นสพโพล่าก็จุดถิ่นทั้งที่เลยได้ฮะน่ะแม่นบ่เอ้ว่ามีผู้หลักหลอบมามีผู้หลักหลอบมาอยู่นะเออยังมีผู้นำมาได้เด็กเล็กน้อยสิบ่ถึงขั้นมืดดอกว่าเพราะว่าแน่นอนเพิ่นต้องเพิ่นเฮ็ดอันนั้นได้ต่อแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คันสิว่าความบ่ม่ายเนาะก็ให้แม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็ให้บางหูบางตาให้ลักลอบเอามาแดจักน้อยให้คนลาวทั่วไปนี่แหละที่อยู่ทางนอกประเทศใดเขาฮู้แดรู้จักแดมากับตัวมาแดสิ่งมันยังเพิ่นก็สิเสื่อมไว้อยู่หั่นแล้วพอเพิ่นก็คนสิเสื่อมไว้อยู่แต่เขาเห็นอยู่เมืองลาวบ่ได้เด้คันไปเสื่อมไว้บ่ได้เด้เป็นอันตรายที่สุดเพิ่นบ่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดเพิ่นเอาไว้บ่มีคนใดคนนึงเอาไว้ว่ามีคนใดคนหนึ่งอะไรตัวมันสิศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพิ่นจะว่าเพิ่นพวกประจวบมาผ่านกันเป็นพวกเขานี่แหละมาผ่านคือเฮาเฮามันหมดได้นายไปได้บัดนี้นะนายไปแล้วก็หมดแล้วบัดนี้ผมก็บ่ได้แก้บัดนี้สิพากันนั่งให้บัดนี้ทั้งให้แล้วบ่ที่เพิ่งได้บัดนี้ไผให้เบิ่งกันบัดว่าจังว่าบ้านแก้วมันตายเสียเสียงบัดนี้เขาได้รับคําได้บัดนี้เพิ่นมาแล้วเพิ่นปุ้นเอาหมดทุกที่ทุกอย่างเลยยอดว่าของมิงเมืองบ่คือยอดประทานหลวงนี่ก็แก้วมาเอาสุดนี่นะชุดที่ดึงให้แม่นจีนห่อได้มาหลักเอาได้พุทธศักราช2418จีนห่อมาเอานะเขามาหลักเอาครึ่งนึงครับในยอดประทานหลวงหั่น450กิโลและจีนนั้นหลักเอาครึ่งนึงจีนห่อเนี่ยนะและต่อมาพวกฝรั่งมาปกครองนี่ก็เลยวางแผนวัชิซ้อมแป้งวัตถุโบราณต่างๆของลาวนี่แหละฝรั่งพลักเอาอีกบาทป้อมมันไปป้าไว้เดี๋ยวนี้ถ้าเขาป้อมเดี๋ยวแก้วพลักไปอีกบาทเอาดอกใบเอาดอกบัวบางอย่างใส่ไม่ใช่ดอกบัวเขาเรียกนั่นนะฮะดอกบัวนะใส่เป็นสัญลักษณ์ของแก้วเลยสัญลักษณ์ของแก้วบาทนี่ตีจะมานะยอดซอฟ้าบ้านเฮามันบ่มีนะมันหายไปเบิดเลยนะบ่ฮาเล่าเอ้ยนางเซยเห็นว่าแต่เพิ่นว่าจักนึงเพิ่นว่าไผสิเอาของเมืองลาวไปนี่มันฮ้อนเพิ่นว่ามันคือขึ้นบักคอค่าคออยู่จอลอเพิ่นว่าเหมือนนักกินบักคอคือใดก็บ่ลงคงเขตดาวลานสร้างนี่มันต่างกับเมืองไกลเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นว่าไทได้แก้เอ้ยได้ท่านนายเราเวียงกล่าวมามีไว้ไผผู้เฮียนเห็นฮู้คอยฟังดูมันมันมวนนี่มันสิมวนมาได้วะนี่นะว่าพายขึ้นมาพัดทุกแก้วนี่จนในห้องอําไห้ลงไถว่าแม่นผีพุ่นน่ะได้บัดนี้โอ้เพิ่นเว้าคักขนาดได้ว่าเว้าบ่มวนอยู่หักแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งได้หั่นได้เออบอกเลยอันนี้ก็ดีใจในนึงที่ว่าเฮาเบิ่งเฮาตีราคาเบิ่งทั้งด้านธรรมะเนาะและการที่ว่าคำพิจารณาธรรมนะอันนี้เป็นคำพิจารณาธรรมเนาะเป็นพิจารณาธรรมเจ้าและบัดนี้ถ้าเฮาตีเรื่องทางด้านนั้นทั้งนั่นน่ะคนธรรมดาสามัญคือเฮาทางด้านการเมืองนะถ้าว่าจอดต่อกุลเนาะเฮาพวกมาปีหน้าจอดต่อกุลก็ธรรมดานึงเบิ่งพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจว่าในอาเซียนนั่นน่ะอาเซียนมี10ประเทศเนาะน่ะสหพันธ์อาเซียนนั่นน่ะและบัดนี้ในสหพันธ์อาเซียนนั่นน่ะมันเป็นประเทศลาวเนี่ย1ใน10แต่1ใน10นั่นน่ะมันแม่นว่าภาคปฏิบัตินี่เขาเริ่มกันตั้งแต่2015พุ่นเด้หา2020แต่ว่าเวลานี่เป็นให้เจ้าบุกเบิกบุกเบิกเด้ในที่คำที่ข้าพเจ้าเข้าไปในคนขัวอยู่ในอาเซียนเคยบอกมาแล้วนักวิชาการเคยบอกมาแล้ว
และบัดนี้เฮาตีราคาเพิ่งว่า2019 2020 2020นี่แม่นว่าต้องได้ปฏิบัติได้ต้องได้ปฏิบัติทุกๆประเทศนั่นน่ะเป็นอันเดียวกันได้เป็นว่าเป็นได้กลุ่มอันเดียวแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะค้าขายน้ำกันน่ะอ้าวลุงค้าขายน้ำกันโอ้แต่แล้วมันแบบแลกเปลี่ยนว่าเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหั่นน่ะมันรายเป็นเปอร์เซ็นต์จะมีสินค้าหยังมันต้องรายตามเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหั่นน่ะแต่ว่ามันแต่เฮพรวมกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเข้าอยู่ในเซ็นเตอร์ใน global ในเซ็นเตอร์เดียวหั่นน่ะเป็นแน่นั้นนะแบบว่าประเทศอเมริกาเนี่ยขึ้นกับรัฐเดียวอันละขอโทษว่าผิดว่าไม่ทุกๆรัฐนะขึ้นกับเฟเดอรัลแม่นบ่รัฐบาลกลางเจ้าขึ้นกับรัฐบาลกลางมันจะเป็นในลักษณะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติกฎระเบียบกฎหมายหั่นน่ะ by international law international อันนั้นเป็นกฎหมายโลกกฎหมายนานาชาติอยู่ว่าเส้นหักเอากันแล้วแล้วบัดนี้ได้รักได้รักอันน่ะได้รักของอันนั่นน่ะมี3หลักใหญ่3เสาใหญ่ทั้งด้านการมั่นคงทางด้านการเมืองเนาะการมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจตัวที่3นี่การมั่นคงทางด้านวัฒนธรรมในสังคมและบัดนี้ทุกคนในทุกประเทศเนาะต้องแต่ว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันไหนบ่มีว่าเอาเปรียบคือว่าแก้วสิมาเอาเปรียบเล่าบ่ได้เพราะว่ามันจะมานอนในกฎหมายตัวนั้นถ้าคือลุงเว้านี่นะว่าโอ้จอต่อกุลนี่นะกับชื่อว่าอะไรกับ2019 2020นี่นะมันได้เหตุใดเราต้องปฏิบัติได้บาดนี่ในเมื่อปฏิบัติแล้วเขาบอกเป็นปริศนานะนี่เป็นปริศนาถ้าปริศนาอันนี้เขาเรียกเป็นผู้แปรนะแปรน้ำกันนะเออแปรไปน้ำให้ลูกร้านเขาเข้าใจนั่นเนาะอืมดีดายเออเข้าใจเจ้าและบัดนี้โมเมนต์ข้าพเจ้าเสียสันปันแตงขึ้นถ้าพวกท่านอยากฮู้กลับเข้าไปอ่านกฎหมายและกฎระเบียบและโครงการจัดตั้งของอาเซียนสหพันธ์อาเซียนนะใน10ประเทศเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนไหนทุกประเทศใน10ประเทศเนี่ยนะ10ประเทศเจ้าต้องปฏิบัติได้รู้เลยเอาเว้ยปฏิบัติตามแผนการที่เพิ่นเส้นกระลงหั่นน่ะบ่แม่นเฮาเสียสันปันแตงและบัดนี้ข้าพเจ้าจะเว้าว่าเป็นหยังแก้วจึงลากไม้ลากทรัพยากรจากแผ่นดินลาวจากแผ่นดินเขมรเข้าสู่เวียดนามยังบ่หยุดบ่ยั้งเอา24ชั่วโมงหั่นมันจนผู้หัวโหลนก็ย้อนว่าเขาเขาจะเกื้อกูลเพราะว่าเขาบ่มีทรัพยากรดิบอยู่ในประเทศแก้วนะอ้าวกะฮู้ลุงกะฮู้ดีเออคนเอาไปสะสมไว้มันบ่ทันเฮ็ดหยังได้มันได้เข้าไปประเทศมันแล้วมันก็พอใจแหละเจ้าคนเขาเอาเจ้าก่อนนะในปัจจุบันเขาต้องลากเอาก่อนนะเออเพราะว่าหลังจาก2019เนี่ยมันบ่ได้เลยเพราะว่ากฎหมายของอาเซียนเนี่ยมันสิมากีดกันเจ้ากินบ่ได้สอราดบางหลวงมันจะยุดไปหมดมันเขาสั่งแล้วได้จะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งของอันน่ะไวเพรสิเดนต์เนาะผู้ห้องรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาสิไปว่าได้กลุ่มอาเซียนอยู่สิงคโปร์สุดแล้วนะขน้อยแอนาไลซ์เบิ่งซับเขาคำว่าว่าเราจะพัฒนาได้อเมริกาจะบ่ลงรอยอันนี้คนลงร้อยหายจิตเป็นเด็ดขาดเนี่ย here to stay เขาบอกนั่นเขาจะอยู่ได้หันเขาจะกว้างพื้นฐานอยู่หันเรื่องการคอร์รัปชันต่างๆนะเขาจะคลีนอัพเขาจะล้างออกให้มันหมดแต่ว่าหมดถึงการหมดดอกแต่ว่าลดพรลงเกลือให้มันอยู่ในระดับต่ำสุดอันนี้เขามีโครงการแล้วอันนี้นะแต่ภาคปฏิบัตินี่มันสิออกมาในหูใดไอ้ที่ตามไปมันจะเกิดมาเกิดผลหรือบ่และมากพอได้คำพิจารณาธรรมที่ว่าลุงเสนอกลับมานี่ว่าขน้อยก็จะแปรให้ว่ามันกำเกิงกันบ่มันผมดูสมมาพระควร
ันบอกคือต้องหมายเขาเข้าใจให้เขาเข้าใจเพราะว่าคำวิชาธรรมเป็นคำที่ปกปิดไปดิเจ้าเขาเข้าไปออกก็เป็นวันทึ่งมารวยเพื่อเช่นกันตามแต่ให้มันพี่พ่อที่ว่าห้องห้อยที่ให้เขาคิดนะเจ้าเออมันจะเป็นการกฎเกณฑ์มันสิไปตามหลักการนะเนี่ยมันไปตามหลักการนั่นคือการครับอันนั้นน้องเอริกก็บอกเลยมันต้องไปลักษณะนั้นเจ้าบัดนี้หาทางเบิ่งในลูกนะที่ว่าโลกนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ภาคประชาชนปฏิวัติลาวนะมันดื้อด้านแปลว่าคนโลเล่นะคุณเต้นคือลิงเนี่ยนะก็เขาเพี้ยนน้ำลิงเนาะว่าอะไรก็ได้มันเราดูถูกเด้อเนี่ยพวกกลางๆเนี่ยต้นข่าวปลาไปหาความหูเนาะต้นข่าวปลาได้ไปหาความหูไปเฮี้ยนยังเฮี้ยนเนี่ยมันมีโฮงเฮี้ยนอยู่ในไซเนี่ยเนาะมันก็ไปเห็นน้ำลิงไงเอาไปเห็นน้ำลิงพฤติกรรมของมันเด็ดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยดิดูแม่นบ่แม่นแล้วอันถ้าไปเบิ่งไกลได้อันนี้แหละการศึกษาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮี้ยนออกจากสัตว์เดรัจฉานจากลิงนั่นน่ะเออมันก็เต้นสอบก็แก้แบบว่าอวดองค์ทนงตัวยกคนย่อโตย่อหางคนหางโตนะมันอันนี้มันเป็นอันน่ะข้อมูลจากลิงค์ครับพระเจ้าคือว่าในลักษณะนั้นมันแมนความจริงแล้วตามมาเนี่ยมันถูกต้องแหละเนาะแล้วต้นเขาป้าหาข้อมูลมันมีมาแต่แสนลดในโลกเนี่ยเอ้าเขาบอกอยากให้ประเทศชาติเจริญเนี่ยเขาคือจ้างมาเฮียนอยู่ต่างประเทศคือว่าญี่ปุ่นบอตัวอย่างเนาะคือว่าฝรั่งเศสบอที่เขาจะเจริญคืออเมริกาคือนั่นนะอังกฤษเนาะตัวอย่างเนาะผู้ได้สิโทนเขาปลาไปเฮี้ยนอยู่ในถ้ำห้องเฮี้ยนกับบูมี ใต้ไฟกับบองแลนเขามาเอาขอสิเอาความเจริญมาให้เจ้าเลยเด้อบัดนี้สันติภาพมาแล้วว่ะสันตอนเขามาทำอิฐนะจืออยู่วะโอ้ยคนก็ดีใจเลยว่าโอ้แฮกันไปเขาเป็นนักเฮียนก็แฮ่แล้วเขาจะดีใจซ้ำเซ่ซ้ำเซ่แท้ชาติแท้นะโอ้เขาตัวเก่งอันนี้ก็ยอมรับยอมรับเนาะตัวเก่งเฮียนตัวเฮียนตัวนะผมนะเฮียนตัวเอาได้ใดเวลาเขามันมาถึงเลยบอกอันน่ะเอาก็ตัวมาพักควรเลยเนาะมันสมาพักควรแล้วอันก็เจ้าอันน่ะก่อนจะอำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปจากรายการของพวกเราในคืนนี้เนาะอันน่ะกับพระเจ้าก็ดีมกในใจกับฟังและกระซาบซึ่งอันน่ะที่ว่าน่ะทานอันน่ะบุญอังที่ว่าเพิ่นนำเสนอศัพท์คำศัพท์ปริศนาธรรมเนาะอันนี้ก็เป็นน่ะคิดนะพิจารณานำกันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราไปเส้นเดียวกันเพราะว่าก่อนจะอำลาพระจากในคำคืนมื้อนี้ขอเชิญนะยะลุงบุญอังเนาะแล้วก็อันสรุปซะเนาะฝากฟังหยังกับพี่กับน้องเฮาอยู่ทั้งบ้านทั้งประเทศลาวหรือว่านอกต่างประเทศกันเส้นเดียวขอเชิญในตอนสุดท้ายนี้เนาะก็ข้าพเจ้าอยากขอเรียกร้องต่อลูกหลานของเฮาลูกไอ้ลาวลานเราเนี่ยที่ว่าคือได้บอกไปแหละเขาเป็นพี่น้องเชื้อสายอันเดียวกันนี่นะก็พยายามจับมือถือแขนกันเดี๋ยวนี้มันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาจะมาตื่นเธออย่าพักนอนอย่านอนรับทับชิดเลยพากันตื่นขึ้นมาแน่เบิ่งแล้วก็พากันท่วงอสิทธิของศาสตร์ลาวเอาขึ้นท่วงอสิทธิประชาธิปไตยของศาสตร์ลาวเอาขึ้นแล้วก็สมานสามัคคีกันจับมือถือแขนแน่นแผ่นและชนะพาแพ้การสกัดตู้มามานทลายทั้งพวกกันนี่ขอขอบใจอาท่านแรกอันนี้เจ้าขอขอบใจเจ้าขอขอบใจเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันที่ว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดถ่ายทำถ่ายข้อมูลให้ลูกให้ล้านให้ผู้ชมผู้ฟังกับรายการของพวกเราเพื่อความหวังดีต่อศาสตร์ตัวปวงชนของคนลาวเขาที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่พวกเราจะดำเนินต่อไปอ่ะเนี่ยเอาขอเชิญเลยขอขอบใจอันเล็กก่อนเดินเนี่ยจากลากันไปมื้อนี้นะครับขอขอบใจท่านบุญอ่างและท่านนายเล็ก
พร้อมด้วยยานากรผู้คุมรายการเนาะว่าเข้ากับมื้อนี้ก็ออกมาเว้าเมื่อวานแล้วก็ให้คำมั่นกระจ่างแจ้งแล้วก็ประวัติต่างๆให้พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาได้ฮู้ได้เห็นแล้วก็ไปศึกษาเบื้องว่ามันมีความจริงบ่ตามนั้นก็แล้วขอฝากขอฝังนำคนลาวทุกๆคนให้ไปศึกษาเบื้องว่าพวกเฮาเว้ามานี่มันถูกตามหลักการหรือว่าจังใดอะไรก็ขอความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาอยู่ภายในประเทศและต่างตัวมุมโลกนี่สุดท้ายแล้วกับพวกเฮาขอจากลาไปแล้วก็โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะเอาสบายดีเจ้าสบายดีให้ทุกคนนะสบายดีก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก่อนจำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องในค่ำคืนมื้อนี้กับรายการของพวกเราที่จากถ่ายทอดออกจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาที่ถ่ายทอดออกจากนอร์ทแคโรไลนาเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจยานาวอนที่อยู่เบื้องหลังที่ควบคุมรายการและก็ข้าพเจ้าก่อนจะจากไปในมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าประสาบซึ้งไปอันนี้จากใจจริงที่ว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนกาบุญนมบันไดดอกแต่ว่าเคยได้ยินแต่ก็เคยได้เคียนคุ้นๆจากอันพิจารณาธรรมแต่ก็บอกเคยได้ยินแบบลักษณะนี้แต่ก็ขอขอบใจอันยันลุงบุญอังที่ว่าทายเท่าทายธรรมให้ทุกคนนะผู้นับทราบบัตรที่ไปที่มาของคนลาวเฮาสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นคนลาวเฮานะก็คือว่าถ้าพวกท่านตื่นสามารถแย่งแหวนเบิ่งตนเองนะปากภาษาลาวกินข้าวเหนียวจำปลาแดกมีเสียงแค้นเสียงล่ำนะหมักเสียงแค้นเสียงล่ำนะแม่นคนลาวมดคือข้าพเจ้าเองนะข้าพเจ้ากับทีมงานนี่นะก็เป็นคนลาวเสื้อสาดลาวแต่สันสาดอเมริกาถึงว่าเขาจะตัดสันสาดแต่เขาบริจาคเสื้อสาดลาวอันนี้แหละสิ่งที่ยืนยันให้พวกท่านเห็นกับพวกเขาน่ะนะข้าพเจ้าขอเฮียงห้องเลยก็วิ่งว่อนให้ทุกๆทานทุกมุมโลกคนลาวเฮานะที่กินข้าวเหนียวเป็นพื้นขอให้เป็นลูกข้าวเหนียวที่ปั่นกันให้มันแน่นเฮาเสียสาดเสียพื้นเป็นดินกันย้อนว่าเฮาบ่มีความเต่าโฮมกันบ่มีความปณิปนอมกันมีแต่ว่าผู้ใดก็ว่ากูก็ว่ามึงบ่มีกูบ่มีมึงอันนี้ขอยุติซะบ่แม่พี่น้องถ้าว่าเฮาน่ะจะเห็นภารกิจศาสตร์นี่หาว่าเอาเรื่องศาสตร์จะมาเว้ากันดีกว่าถามว่าเฮาตัดละเรื่องการโจมตีกันกลางๆนะเฮาศาสตร์คือเป็นหลักประจำใจเฮาจะเห็นศาสตร์เฮาในมื้อนี้รายการของพวกเฮาก็จบแล้วและก็ขอให้พวกท่านผู้ชมผู้ฟังติดตามรายการของพวกเฮาในโอกาสหน้ามื้อนี้ก็ขอสบายดีทุกๆท่านสบายดีคนรุ่นปู่เขาหัวคนอยู่ภาคอีสานล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลานของปู่จันทร์ของลาวทั้งสิ้นเสื้อสายลายลองแบ่งเป็นสองมองธรรมะหากินโคราชเวียงจันทร์ธานินล้วนเป็นถิ่นลูกหลานปู่จันทร์คนรุ่นปู่เขาว่าความเป็นมาอย่างใดระหว่างพี่น้องลาวไทยสมัยก่อนมาเขาจะเลือกมันผูกแขนเป็นเสี่ยวมือมันดังเกือกเกี่ยวกันถึงทุกวันสาวโคตรและบ่าวเวียงจันทร์เคยนัดพบกันอยู่บุญธาตุหลวงปู่จะเคยฝากความสา
ังให้ล้านสองฟังเหมือนดังผู้การไกลนายสูงให้ล้านผู้ไปมาหาสู่ปูซาธาตหลวงธาตุพนมให้แห่นห่วงเหมือนใจหนึ่งดวงลูกหลานสองฟังคนรุ่นยาน้ำตาต้องมาลิ้นไหลเมื่อจบลาวนุ่งสิ้นไหมผ่านโคราชไปน้ำตาอย่าหลังสาวเมื่อกอดแนบสวงอกเหมือนใจจะพังคือทอดอดีตความหลังสมัยย่ายังเหนาอยู่เวียงจันทร์
อย่าคิดมาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเด้อหนาอย่าคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นแผ่นดินฟังแห่แผ่สายเบื่อค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอย่าคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเด้อหนาอย่าคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ให้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงหูไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผนวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีมาค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แม้นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณี
ป่านั้นลืมได้ยินแต่เสียงโหมหลับตาลึกตุ่มดองยังหอมไปหอดหัวใจย้อนดวงจำปาเจ้าเป็นบุพมาลายิ่งใหญ่คนลาวทุกหัวใจใส่สื่อความหมายต่อกันเบิ่งเจ้ายามค่อยเหงาก็เห็นบ้านเฮาในใจเป็นหน้าทงพงไทยเที่ยวเขาน้อยใหญ่สูงสันเห็นหน้าพี่น้องลงอาบน้ำคองห้องลำยอกกันยินเสียงแค้นเป่าจันคือได้เมื่อยามบ้านเฮามาอยู่บ้านเฒ่ามาเนาอยู่ในบ้านเพิ่นกินจำปามาเออบอกคอยให้คิดฮอดลาวกันอยู่ดีมีแห้งให้เจ้าแยงแสงดาวถ้าดาวเพชรยังอยู่กลางเฒ่าแผ่นดินเล่ายังรอดอกจำปาเจ้าเออบอกเลยลูกเล่าคนนี้บ่มีสักนาทีสิลืมแผ่นดินแม่พ่อฝากดวงจำปาน้ำปาทนาไปฮอดคนรอว่าคอยอยากกราบเมื่อพ่อลงอาบน้ำของด้วยกันป่าเจ้าเออบอกเลยลูกเล่าคนนี้บ่มีสักนาทีสิลืมแผ่นดินแม่พ่อฝากดวงจำปาน้ำปาทะนาไปฮอดคนรอว่าคอยสิกราบเพื่อพ่อให้รอฟังหมอลำน้ำกันกันเถิดที่เฮาเกิดมาเป็นคนลาวแผ่นดินลานสร้างของเฮาคนลาวนั้นมันใจซื่อบรรพบุรุษของลาวนั้นประวัติเล่าลือนำพาให้ลาวมีชื่อเรื่องลือชื่อดังก้องฟ้าใจกันเถิดที่เฮาเกิดเป็นลาวชาตินี้
ป็นก้อนมูลเสือสาดีศักดิ์ศรีเหล่านี้สูงค่าเฮามีแผ่นดินมีทรัพย์สินบ้านเงินให้นาเฮามีภูเขาป่าสืบเลี้ยงกันมาสั่วหน้าตาปียามหาเฮารักกันด้วยใจจริงบ่เคยสวนสิ่งหาสิ่งก็ควรหาวีลาวอยู่เป็นลาวสืบสาวมาหลายร้อยปีเคียงคู่แม่ของวาลีหล่อเลี้ยงสีวีลาวนี้เลื่อยมาภูมิใจเด้อท่านที่เฮานั้นเกิดเป็นลาวแล้วจงได้รักษาเสื้อแนวให้ลาวเจริญก้าวหน้าตัวอย่างอันดีข้าหลวงเจดีย์องค์ใสเศรษฐาเตือนใจให้เฮาว่าเฮาควรสร้างสาให้ลูกสัญญาณ
กับฝ่ายใดยามใดน้องจึงจะเห็นโลกเขาหรือสาว่าลาวลวงเห็นแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นจึงเห็นแต่ความหอบบI'm
Oh,
น้ำตาพี่น้องชาวลาวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะบทความนี้ผู้อ่านไม่มีเจตนาสร้างความแตกแยกแต่ผู้อ่านนำข้อมูลต่างๆที่มาจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตนำมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นเมื่อท่านไปท่องเที่ยวประเทศลาว
หรือเมืองหลวงพระบางท่านจะมีมุมมองการท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งและสนุกมากขึ้นครับการมาเที่ยวหลวงพระบางประเทศลาวต้องมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างพระราชวังหลวงพระบางและวัดเชียงทองซึ่งสองสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งความทรงจำรำลึกถึงพระกษัตริย์และพระวรวงศานุวงศ์แห่งชาติลาวที่เคยปกครองดินแดนแห่งนี้มายาวนานถึง704ปีก่อนเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในช่วง40ปีหลังความทรงจำที่เลือนลางมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนลาวจะพูดถึงกษัตริย์ลาวในประเทศของตนคำบอกเล่าของหญิงชราที่ผมได้พูดคุยเมื่อครั้งไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วเธอยังบอกอีกว่าตอนเด็กๆเธอเห็นเจ้ามหาชีวิตเสด็จออกทางประตูวังทางทิศเหนืออยู่เสมอๆนั่นคือความทรงจำตอนเล็กๆต่อสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาวพระองค์ขึ้นครองราชในวันที่29ตุลาคมปี1959ต่อจากพระราชบิดาคือสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคตจากอาการป่วยอันเนื่องมาจากการได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของนายกรัฐมนตรีผุยชนะนิกรซึ่งสมัยนั้นทำให้แผนการปกครองแห่งชาติถูกทำลายลงสืบเนื่องมาจากยุคล่าอาณานิคมลาวเป็นส่วนหนึ่งในประเทศอินโดจีนที่ถูกครอบครองโดยฝรั่งเศสช่วงปลายปีคริสตศักราช1953จนถึงปีคริสตศักราช1954ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับสงครามรอบด้านในอินโดจีนทำให้เสียฐานที่มั่นไปหลายแห่งจนถึงสงครามในยุโรปที่ยืดเยื้อมานานทำให้ฝรั่งเศสถูกบีบให้เข้าสู่การเจรจาสงบศึกซึ่งสนธิสัญญาเจนีวาในปีคริสตศักราช1954ใจความสำคัญส่วนหนึ่งคือฝรั่งเศสต้องมอบเสรีภาพให้แก่3ชาติอินโดจีนได้แก่ลาวกัมพูชาและเวียดนามโดยถอนทหารออกจากอินโดจีนภายใน300วันหลังจากสนธิสัญญาเจนีวาจบลงดูเหมือนประเทศในกลุ่มอินโดจีนจะพยายามจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารบ้านเมืองของตัวเองหลังจากถูกฝรั่งเศสปกครองมาหลายสิบปีแต่เหตุการณ์กลับยิ่งเลวร้ายไปอีกเมื่อกัมพูชาเวียดนามและลาวเป็นประเทศหุ่นเชิดระหว่างฝ่ายทุนนิยมอย่างสหรัฐอเมริกากับฝ่ายคอมมิวนิสต์จากโซเวียตและประเทศจีนซึ่งอเมริกาดำเนินการตามนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเพ่งเล็งไปประเทศในกลุ่มอินโดจีนเป็นหลักและเชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ลุกลามขยายตัวมาจากประเทศอินโดจีนคือประเทศจีนเป็นโดมิโนนักวิชาการเชื่อว่าอเมริกาทุ่มงบประมาณกว่าพันล้านดอลลาร์เพื่อแทรกแซงการเมืองในกลุ่มประเทศอินโดจีนและมีทหารอเมริกันเข้าสู่สงครามมากกว่า3ล้านคนโดยชักนำพันธมิตรเสรีทุนนิยมเข้าสู่สงครามอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีส่วนเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์อย่างไทยและฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นฐานทัพของอเมริกาซึ่งในประเทศลาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือเป็นภูมิประเทศเชื่อมต่อไปจีนทำให้อาวุธสงครามถูกลำเลียงต่อไปถึงเวียดนามและกัมพูชาเฉพาะพื้นที่ในบริเวณที่เกิดสงครามขึ้นบ่อยครั้งมีทหารม้งรับจ้างจาก CIA สหรัฐร่วมรบกับคอมมิวนิสต์ทั้งนี้เชื่อว่าประเทศลาวถูกทิ้งระเบิดเกิดมากกว่า3ล้านตันเชื้อพระวงศ์ลาวแตกแยกกันเองเพราะต่างอุดมการณ์จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาขึ้นครองราชในระหว่างที่ประเทศลาวแตกแยกเป็นหลายฝ่ายด้วยหัวหน้าแต่ละฝ่ายต่างเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มาจากวังหลวงและวังหน้าทั้งสิ้นซึ่งแยกย้ายฐานอำนาจกระจายไปสู่หลวงพระบางเวียงจันทน์และจำปาสักแต่ต่างอุดมการณ์กันพระองค์ตัดสินพระทัยส่งเลื่อนพิธีราชาภิเษกถึง2ครั้งด้วยเหตุที่บ้านเมืองไม่สงบและไม่เคยจัดพิธีราชาภิเษกจนพระองค์สวรรคตพระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเพื่อแสดงความเป็นกลางของประเทศลาวในช่วงเดือนเมษายนปีคริสตศักราช1961ระยะเวลาปีกว่าหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
พระราชรถที่สร้างขึ้นใหม่ลงรักปิดทองทั้งคันรถความสูง12เมตรด้านหน้าประกอบด้วยพญานาค7เสียรราชรถตกแต่งลวดลายศิลปะแบบล้านช้างและรามเกียรติ์มีความงดงามมากซึ่งขบวนราชรถเคลื่อนมารับพระบรมโกศณหอคำพระราชวังหลวงพระบางแล้วเคลื่อนขบวนไปที่วัดธาตุหลวงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเป็นวัดสำคัญที่จัดพิธีถวายเพลิงพระศพพระวรวงศานุวงศ์โดยจะสร้างพระเมรุมาตรไว้ที่ลานวัดหลังจากถวายพระเพลิงแล้วในส่วนของพระบรมอัฐิยังบรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดธาตุหลวงอีกด้วยหลังจากนั้น1ปีสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์วัฒนาทรงโปรดให้ช่างหลวงนามว่าเพียต้นช่างแกะสลักประจำพระองค์ออกแบบโรงเมียนโกดหรือโรงเก็บราชรถขึ้นในบริเวณวัดเชียงทองด้านนอกแกะสลักลงรักปิดทองงดงามเป็นลวดลายเรื่องราวรามเกียรติ์เกิดชาติกษัตริย์ตายอย่างนักโทษหลังจากพระราชบิดาสวรรคตสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงเป็นกษัตริย์ปกครองได้16ปีพระองค์ครองราชภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองที่แตกแยกระหว่างฝ่ายทุนนิยมและคอมมิวนิสต์ช่วงปีคริสตศักราช1975หลังจากฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามเวียดนามและถอนกำลังออกจากอินโดจีนในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็มีอำนาจมากขึ้นเวียดนามรวมประเทศกัมพูชาถูกปลดปล่อยประเทศแต่ก็นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากกลุ่มเขมรแดงพอมาถึงลาวเกิดกระแสปลดปล่อยประเทศหลังจากที่สองดินแดนเพื่อนบ้านปลดปล่อยประเทศสำเร็จซึ่งภายใต้การบริหารประเทศลาว3ฝ่ายโดยเผยแพร่โครงการการเมือง18ข้อมุ่งเน้นเสรีภาพประชาชนบ้างก็อ้างประชาธิปไตยของประชาชนแต่จริงๆคือแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบที่จีนแดงใช้เมื่อครั้งปฏิวัติประเทศนั่นเองโดยมีผู้คนสำคัญผู้นำสำคัญก็คือนายไกสอนพรหมวิหารทำให้ขบวนการต่อต้านฝ่ายขวาหรือเสรีทุนนิยมมากขึ้นมีการปราศัยเดินขบวนหลายแห่งประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษากรรมกรชาวนารวมถึงข้าราชการฝ่ายซ้ายเพื่อกดดันข้าราชการและรัฐมนตรีฝ่ายขวาให้ลาออกหรือจับเป็นนักโทษทางการเมืองในวันที่25พฤศจิกายนคริสตศักราช1975กลุ่มขบวนการประเทศลาวร่วมกับรัฐบาลผสมและคณะรัฐมนตรีผสมเมืองการเมืองแห่งชาติประชุมขึ้นที่เมืองเวียงไซทางเหนือของลาวลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ลบล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศลาวโดยท่านสุภานุวงศ์ท่านสุวรรณภูมาและท่านภูมีวงวิจิตนำมติประชุมเพื่อกราบบังคมทูลต่อเจ้าศรีสว่างวัฒนาที่พระราชวัง Talked about but rarely seen covered in insects moldUnpleasant odors, dark, damp, and scary. These are all the characteristics of a traditional. บางหลวงพระบางวันที่29พฤศจิกายนคริสตศักราช1975เป็นวันที่ชาติลาวต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปกครองระบอบกษัตริย์ยาวนานถึง704ปีคือปีคริสตศักราช1271ถึง1975คณะรัฐบาลเข้าเฝ้าพระองค์ณพระราชวังหลวงพระบางกราบบังคมทูลลงมติของที่ประชุมสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาตัดสินพระทัยสละราชบัลลังก์บ้างก็ว่าจากสถานการณ์แล้วพระองค์ถูกบังคับโดยพระองค์ยังได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศและพระองค์ไม่ขอรับโอกาสที่จะลี้ภัยการเมืองโดยพระองค์ตรัสว่าเราเป็นคนลาวด้วยกันก็ต้องคุยกันได้เมื่อวันที่2ธันวาคม1975ฝ่ายประเทศลาวจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยให้เจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศหรือประธานาธิบดีไกสอนพรหมวิหารเป็นนายกรัฐมนตรีและเจ้าศรีสว่างวัฒนาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานประเทศหมายเหตุแง่มุมอีกด้านหลังจากที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดประเทศลาวล้มล้างระบบกษัตริย์ได้สำเร็จรวมถึงการล้างสมองประชาชนให้ต่อต้านทุนนิยมแล้วการจัดการบริหารประเทศไม่ได้เป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใครไม่เห็นด้วยก็จะถูกส่งไปที่ศูนย์สัมมนาที่เวียงไซแล้วยังมีข้อห้ามมากมายเช่นห้ามประชาชนออกนอกบ้านตอนกลางคืนห้ามแต่งตัวตามอย่างตะวันตกซึ่งประชาชนที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบสังคมนิยมได้ทำให้ยุคนั้นมีชาวลาวลี้ภัยมาประเทศไทย
นับหมื่นคนนอกจากนี้ค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจัดตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1975ในระยะเวลาสงครามอินโดจีนหลายปีไทยได้ให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากลาวกัมพูชาและเวียดนามราว 1.3 ล้านคนถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นสามัญชนแต่พระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในพระราชวังหลวงพระบางจนในปีถัดมารัฐบาลลาวนำโดยภูมิวงวิจิตรสั่งให้พระราชวังและทรัพย์สินพระราชวังตกเป็นของแผ่นดินมีผลให้พระองค์และญาติวงศ์เสด็จไปประทับณที่พักใกล้วัดเชียงทองต่อมาวันที่11มีนาคมปีคริสตศักราช1977เหตุการณ์บ้านเมืองลาวยังไม่สงบดีและรัฐบาลลาวสมัยนั้นหวั่นว่าพระองค์จะถูกมองเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะยังมีทหารและชาวลาวที่ยังต่อต้านรัฐบาลอยู่จึงนำพระองค์พระมเหสีเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารเจ้าฟ้าสีสว่างและพระอนุชาของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าสุพรรณรังสีและเจ้าฟ้าทองสุขรวมถึงพระญาติวงศ์และข้าราชการที่ติดตามพระองค์ได้ถูกพามาอยู่ที่ศูนย์สัมมนาที่เมืองเวียงไซประทับณค่ายหมายเลขหนึ่งโดยจับแยกชายหญิงถึงแม้ว่าศูนย์สัมมนาจะเป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ต่อต้านระบบเสรีทุนนิยมแต่จริงๆแล้วที่นี่เปรียบเสมือนค่ายกักกันนักโทษทางการเมืองมีทั้งราชวงศ์ข้าราชการปัญญาชนมากมายสุดท้ายชะตากรรมกษัตริย์องค์สุดท้ายไม่มีแม้แต่พิธีถวายพระเพลิงเจ้าศรีสว่างวัฒนาพระมเหสีพระออรสจบชีวิตลงณศูนย์สัมมนาโดยคำบอกเล่าต่างๆจากเอกสารที่รวบรวมเกี่ยวกับศูนย์สัมมนาซึ่งมีออกมาน้อยมากเจ้าศรีสว่างวัฒนาถูกข่มเหงต่างๆนานาต่อมาสวรรคตด้วยสาเหตุจากความ I saved money with Liberty Mutual's customized insurance. Some of it went towards a family trip. I can't say where. ความชราภาพและการอดอาหารไม่มีราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพอย่างสมพระเกียรติแต่อย่างใดส่วนเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารได้สิ้นพระชนก่อนหน้านี้จากการอดอาหารรวมถึงพระมเหสีที่ผิดใจกับผู้คุมขังนักโทษถูกขโมยแมวที่รักไปฆ่ากินเป็นอาหารโดยพระศพของทั้ง3พระองค์ถูกฝังไว้ที่ป่าใกล้ศูนย์สัมมนาปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันไม่มีใครทราบว่าพระศพถูกฝังบริเวณไหนกันแน่ถึงแม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตจากศูนย์สัมมนาแต่เรื่องราวถูกเปิดเผยน้อยเหลือเกินรวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆยังถูกเป็นความลับยาวนานกว่า40ปีตั้งแต่อาณาจักรลาวเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แบบเดียวกับเวียดนามเรียกประเทศว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากชาติกษัตริย์สู่นักโทษทางการเมืองสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งชาติลาวพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประเทศของพระองค์ถึงแม้ว่ามีโอกาสลี้ภัยทางการเมืองก็ตามพระจริยวัตรและความเมตตาของพระองค์ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนแก่คนเฒ่าชาวลาวโดยเฉพาะคนหลวงพระบางที่เคยพบพระองค์ในทางตรงกันข้ามพระองค์ค่อยๆเลือนลางและกำลังจะจางหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นหลังเหลือไว้เพียงพระราชวังหลวงพระบางที่ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมรวมถึงโรงเมียนพระโกรธณวัดเชียงทองที่เก็บราชรถที่ยังคงสง่างามถึงแม้จะถูกใช้งานเพียงครั้งเดียวในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพเจ้าศรีสว่างวงศ์และครั้งนั้นก็คือครั้งสุดท้ายก็ตามเจ้าชายโสริยวงศ์พระราชโอรสพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากระบอบใหม่ณกรุงปารีสในวันอังคารที่2มกราคมปีพุทธศักราช2561เจ้าชายโสริยวงศ์สว่างพระโอรสองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัตติยวงศาพระมหาศรีสว่างวัฒนาสิ้นพระชนสิริพระชนมายุ80พรรษา11เดือน12วันขออนุญาตพาท่านผู้ฟังท่านผู้เจริญย้อนกลับไปสู่การปกครองของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีขุนบรมและขุนหล่อเป็นผู้ปกครองแผ่นดินที่เป็นสปป.ลาวในปัจจุบันวันเวลาหมุนเปลี่ยนไปจนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้ทรงรวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้สำเร็จในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่19จากนั้นก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินลาวต่อมาอีกหลายพระองค์อาทิพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชยุคทองของราชอาณาจักรล้านช้างก็คือรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต
ราชอาณาจักรล้านช้างก็แตกแยกออกเป็น3ราชอาณาจักรคือราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านช้างจำปาสักต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันแต่ละอาณาจักรพยายามดึงเพื่อนบ้านอย่างพม่าสยามและเวียดนามเข้าไปค้ำจุนสถานะของตนและชั้นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรุตพระอิศวรรัชกาลที่1แห่งกรุงธนบุรีในช่วง15ปีที่ครองราชพระองค์ทรงทำสงครามถึง12ครั้งเพื่อขยายพระราชอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยไปอย่างกว้างขวางและ2ใน12ครั้งนั้นทรงทำกับราชอาณาจักรล้านช้างคือศึกเมืองจำปาสักปีพุทธศักราช2319และศึกตีเวียงจันทน์ปีพุทธศักราช2321และในปีพุทธศักราช2321นี้เองราชอาณาจักรทั้ง3แห่งก็ตกเป็นเมืองขึ้นของราชอาณาจักรไทยปีพุทธศตวรรษที่25ดินแดนลาวทั้งหมดก็ตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2436สงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาในลาวเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็กลับมีอำนาจในอินโดจีนอีกรอบหนึ่งกลับมาคราวนี้ฝรั่งเศสโดนพวกเวียดมินของเวียดนามตีเสียจนม้อยกระรอกตอนหลังฝรั่งเศสจึงยอมให้ลาวประกาศเอกราชเป็นบางส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2492และได้เอกราชสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2496ผู้ที่มีบทบาทในการประกาศให้ลาวเป็นประเทศเอกราชชาติใหม่ก็คือเจ้าสุวรรณภูมาเจ้าเพชรรัตน์และเจ้าสุพานุวงศ์การตั้งประเทศใหม่มีการสถาปนาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทาล้านช้างร่มขาวพระราชอาณาจักรลาวบรมเชษฐาขัตติยสุริยวรมันพระมหาสีสว่างวรมันหรือที่รู้จักในพระนามเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่12แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางและพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งพระราชอาณาจักรลาวในปีพุทธศักราช2502เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัตติยวงศาพระมหาสีสว่างวัฒนาหรือที่เราคุ้นเคยในพระนามเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาเสด็จขึ้นครองราชเป็นเจ้ามหาชีวิตแทนโดยมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเจ้าสุพานุวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3ของผู้ประกาศให้ลาวเป็นเอกราชประกาศว่าตนเองนิยมระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และตั้งตนเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองในป่าเจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคราชอาณาจักรลาวอยู่หลายสมัยจนมาถึง21กุมภาพันธ์2515รัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมาลงนามกับขบวนการประเทศลาวตั้งรัฐบาลผสมชั่วคราวโดยมีตัวท่านเองเป็นนายกรัฐมนตรีและเจ้าสุพานุวงศ์เป็นประธานคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติ1ธันวาคมปีพุทธศักราช2518ขบวนการประเทศลาวยึดอำนาจจากการปกครองทั่วประเทศเจ้าสุวรรณภูมาประกาศยกเลิกรัฐบาลผสมชั่วคราวและยกเลิกคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติในวันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2518กองประชุมผู้แทนประชาชนทั่วประเทศมีมติล้มเลิกระบอบประชาธิปไตยและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้าสุวรรณภูมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลและอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษานี้จนสิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช2527เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาและพระอัครมเหสีคำผุยถูกนำไปคุมขังในค่ายกักกันจนเสด็จสวรรคตทั้งสองพระองค์มีราชพระโอรสและพระราชธิดา5พระองค์หนึ่งในพระราชโอรสก็คือเจ้าชายโสริยวงศ์สว่างและพระชายาทรงไหวตัวหนีออกจากที่ประทับได้ทันเวลาและเสด็จข้ามฝั่งมาไทยขอลี้ภัยไปยังฝรั่งเศสเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากระบอบใหม่ได้
คำว่าพ่อบ่อาจเปรียบได้กับคำใดคำนี้ยิ่งใหญ่ความหมายเกินจะบรรยายเป็นคำว้าวสั้นสั้นแต่มีความหมายจากใจสื่อความหมายเป็นตัวแทนของความเมตตาห้อยดวงใจห่วมกันด้วยความปาณีสั่งสอนลูกนี้ให้เป็นคนดีของสังคมมีจิตใจเมตตามันศึกษาศีลธรรมจริยธรรมแล้วทำแต่คุณงามความดีแต่แล้วก็ทั้งวันวันที่พ่อนั้นต้องจากไปน้อมส่งด้วยใจให้พ่อไปสู่สวรรค์ก่อนที่พ่อจะจากลาพ่อยังย้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปให้เจ้าเฮ็ดดีทำดีคุณของพ่อนั้นเปรียบดังภูเขากาคุณของมารดาเปรียบเหมือนดังฟ้ากับดินพระคุณล้นพ้นยิ่งใหญ่บ่อาจทดแทนหมดสิ้นสัตว์หน้ามีจริงขอเป็นลูกพ่อตลอดไปRéceives a royal visitor of more than usual significance. President Kennedy and his guest, Sri Savangbhatana, King of Laos, review the guard that tenders full honors to Savang. During the reception indoors, Mr. Kennedy assures his guest that he can count on the United States to assist in maintaining the independence of his country. Members of the Laotian delegation in Washington pay homage to their king.
theme of international partnership was again in evidence with the arrival of the Crown Prince of Laos. In extending America's hand of friendship, the President spoke of the achievements that would be possible if nations could only work together. I spoke of the blessings that would flow to millions if we could together harness the wild Mekong. This mighty waterway, longer than the Mississippi River in our own country, is the real life stream of Southeast Asia. Its waters have the power to build peaceful and prosperous nations in that area of the world. Nancy.